มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะกุ๊กไก่มีเรื่องใหม่มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วเรื่องนี้ชื่อว่ารักลวงโลกของเจ้าหญิงแสนสนค่ะเนื้อเรื่องเนี้ยนะตลกฮามากเลยทุกคนและที่สําคัญนะก็คือพระเอกนางเอกหล่อสวยมากๆน่ารักสุดๆไปฟังกันเลยค่ะเปิดเรื่องมาก็เป็นเทศกาลตรุษจ,จีนนักเล่านิทานชื่อว่าเซิ่งเทียนกังกําลังเล่าเรื่องที่ท่านหญิงฉางเลอ่อแห่งแควนฟูอีที่ชื่อจริงก็คือหลิวฉางเซิงเป็นท่านหญิงที่แค่เอ,อ่ยชื่อออกมาทุกคนก็กลัว หวหดกันหมดเพราะว่าท่านหญิงเป็นคนดวงซวยชอบใครก็มีอันเป็นไปทุกรายเรียกได้ว่าโศกกันาฏกรรมของผู้ทั้งหลายของแคว้นล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักของนางเอกโถบ้านเราเรียกดวงกินผัวอันเนอในเวลาเดียวกันนางเอกแต่งชุดผู้ชายเข้ามาเดินตลาดนักเล่านิทานที่นินทาน,นางอยู่ตะกี้จาได้รีบว่านางเอกประลกปรลกแต่พอชาวบ้านได้ยินชื่อนางเอกปุ๊บก็เปิดแนบกันทั้งถนนนางเอกมาขู่นักเล่านิทานบอกว่าถ้าปีนี้นางยังไม่ได้แต่ง งานละเรื่องใหญ่แน่อะนักเล่านิทานมีหลายอาชีพเป็นหมอดูด้วยจ้ะโคตรตลกเลยเรื่องนี้ นักเล่านิทานกลัวนางเอกจะมาแต่งกับตัวเอง <c oughs> คือนางเอกไปขู่ไงบอกถ้าปีนี้นางไม่ได้แต่งนะเรื่องใหญ่ก็เลยรีบเสนอว่าเดือนหน้าร้านหงหลวนจะมีมุกหงหลวนออกมาได้ข่าวว่ามุกหงหลวนเนี่ยนะช่วยเรื่องเนื้อคู่ได้ดีมากนางเอกก็เลยหม่มันปั้นมือว่านางจะเอามุกนี้มาให้ได้ด้านพระเอกหรือว่าลุยจิงหรือชิ้นอ๋องแห่งแคว้นต้าทาังแหมหล่อน่ารักหล่อสะอาดดูทรงเป็นแม่ทัพของแคว้นพระเอกเป็นองค์ชายสามด้วยนะเดินเข้ามาในท้องพระโรงเอากระบี่มาให้ เตเป็นของขวัญวันเกิดเรียกเตว่าทันพอ่อแขวนนี้เนี่ยองชายเพียบเลยเวย้ยคือพระเอกอยู่แขวนตาทางซึ่งคนละแขวนกับแขวนของนางเอกแขวานนางเอกเนี่ยนะชื่อว่าแขวนฝูอวีเต้บอกให้พระเอกเนี่ยไปที่แขวนของนางเอกแขวนฝูอวีตามจดหมายที่เชิญมาเพื่อแต่งงานเชื่อมไมตรีแต่ที่จริงให้พระเอกไปลองสืบดูเพราะพระเอกเป็นคนเดียวในหมู่องค์ชายที่ยังไม่แต่งงานพระเอกก็ตกลงครึ่งเดือนต่อมานางเอกไปประมูลชิงมุกหงหลวนมาไว้ในกำมือได้จริงๆแต่ก็มีคุณชายเซียว หรือว่าเซลจื่อลุยคอยปาดหน้าทีละหนึ่งตำลึงตลอดพอนางเอกขึ้นไปรับมุกค,คุณชัยเซยวก็แฉว,ว่านางเอกเป็นใครทําเอาชาวบ้านเปิดแนบอเกนเรื่องนี้มันตลกจัดมากหาโคดส่วนพระเอกก็เข้ามาในแคว้นฝูอี่แล้วมากับสองคนสนิทกับเซวเคอเป็ดน้อยสัตว์เลี้ยงแสนรักอีกตัวโอ้ยเพี้ยนพระเอกอะไรคะเลี้ยงเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงพระเอกเจอเข้ากับมือสังหารที่พกกระบี่อาวุธมามา,มากมายลูกน้องพระเอกไฟกันสุดฤทธิ์พระเอกก็โยนน้องเป็ดแล้วเข้าไปสู้ด้วยนางเอกเดินออกมาจากร้านหง ลวนก็เจอลูกหลงจนมุกที่เพิ่งประมูลมาร่วงตกแตกแล้วนางเอกก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการต่อสู้จนนางเอกมือบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่ามีจังหวะใกล้ชิดพระเอกรัวๆพระเอกที่อุ้มนางเอกอยู่ปล่อยนางเอกลงหลังจากทุกอย่างจบลงแล้วก็เดินจากไปแบบเนียนๆนักเ่านิทานออกมาปลอบใจนางเอกที่เสงเพราะมุกแตกว่าแผลที่มือนางเอกก็คือเส้นลายมือเส้นวาสนาใหม่ไงรับรองว่าอีกไม่นานนางเอกต้องมีงานมงคลแน่แหมแกก็แถยเก่งเกินนางเอกก็ดันเชื่อไปอีกอะเอาเข้าไป พระเอกให้ลูกน้องไปเข้นคำสาร,รภาพจากมือสังหารแต่ก็ไม่ได้ความพระเอกเดินมาชิวๆรู้ทันว่าพวกเนี่ยเป็นคนที่ส่งมาจากแขวนตัวเองบอกขอแค่ขนศพพวกแกกลับไปรับรองว่าที่บ้านได้โดนค่าปิดปกากกาวชั่วโคตรคราวนี้มือสังหารถึงได้ยอมพูดพระเอกอ่านคำสาร,รภาพแล้วถอนหายใจบอกว่าเราต้องรีบสืบข้อมูลของแขวนนี้เราจะได้รีบกลับวันต่อมานางเอกอยู่ที่จวนทั้งคําพูดคําจาท่าทางนางเอกก็คือโคตรแมนไม่สมกับเป็นกุลสตรีมากโดนสาวใช้คนสนิทบนปาก เปียกปักแฉะแต่จูจ่ๆก็มีบ่าวมารายงานเรื่องวุ่นวายทั้งในจวนนอกจวนรัวๆแต่นางเอกจัดการได้แบบเรียบร้อยมากมืออาชีพขั้นสุดด้านในวังของแขวนพอนางเอกที่มีตำแหน่งเป็นฉางเล้ออ่องน้องชายแท้ๆของเต้กำลังคุยกับห้องเต้อยู่ซึ่งเต้เสนอว,ว่าทางแขวนตาทางตกลงเชื่อมไมตรีแต่งงานแล้วส่งนางเอกไปเลยดีไหมไหนๆนางเอกก็อายุ20ขึ้นขันแล้วเนี่ยขายก็ขายไม่ออกพอนางเอกคือพูดยังไงได้คะพูดไม่ออกคะ่ะเตนะ้นี่ยไม่ยอมให้พ่อปฏิเสธบอกให้เปิดจวนตอนรา ทูตที่มาซะเอาละโวยงานนี้ในขณะที่นางเอกพยายามตามหาพรหมลิขิตหรือคู่ชีวิตสุดริ์แต่จะโยนลูกบอลแพรอ,อีกก็ไม่ได้นี่มันคือการโยนลูกบอลเลือกคู่เพราะว่านางเอกโยนไปแล้วร้อยรอบแต่ทุกครั้งคนทั้งเมืองคือคนหนีดีฟอจัดประลองยุทธหาคู่ผู้แต่ละคนก็ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงมืออ๋อยจังหวะนี้พ่อก็กระหืดกระหอบเข้ามาบอกนางเอกว่ามีข่าวดีนะลูกลูกจะได้แต่งงานแล้วส่วนข่าวร้ายคือเจ้าบ่าคือชิ้นอองแห่งแควนตาทางนางเอกกี ทันทีว่านี่มันคืองานแต่งเชื่อมไมตรีระหว่างแควน,นี่วาแต่ก็คิดไปคิดมาบอกว่าแควนต้าถาังก็ไม่ไกลกลับมาบ้านได้เสมอพอนางเอกก็เลยสาทะยายเป็นชุดว่าชินอองคนนี้หน้าตาไม่ดีนิสัยก็แย่หาข้อดีไม่ได้เลยนะลูกทําเอานางเอกปรีด พ่อก็ช่วยคิดใหญ่ว่าในเมื่อราชโองการของเตยังไม่ส่งมาเต้แค่สั่งให้ต้อนรับทูตเฉยๆมันก็อาจจะยังพอมีช่องให้รอปฏิเสธได้นางเอกตาวาวตบปากรับคําพ่อว่าได้เลยเดี๋ยวน้องจัดให้วันต่อมานางเอกตกแต่งจวนใหญ่เพื่อจะเตรียมรับทูตแต่จัดการเปลี่ยนพลุให้เป็นประทัดหมายมันปันมือว่าจะให้ทันทูตเปลี่ยนใจผิดหวังในตัวนางนางจะได้ไม่ต้องแต่งแล้วก็จะขอเปลี่ยนคนไปเองจังหวะนี้พวกสาวใช้กูวิ่งมารายงานว่าไอ้นั่นขาดไอ้นี่ไม่พอไอ้นอนแตกหักสารพัดเรื่องในขณะที่ขณะ ท่านทูตมาถึงหน้าจวนแล้วนางเอกก็เลยสั่งแก้ไขอย่างไวแต่ทําแบบขอไปทีสุดๆกะจะให้ท่านทูตไม่ปลื้มแม่สกิลการเป็นโปรเจ์เมนเจอร์นะเอาไปเต็มร้อยเลยลูกสาวพอนางเอกพาพระเอกกับลูกน้องเข้ามานางเอกเงยหน้ามาเจอพระเอกในฐานะท่านทูตส่วนในมือพระเอกยังถือเป็ดอยู่ก็ถึงกับอึ้งส่วนพระเอกเห็นหน้านางเอกก็อมยิ้มแล้วบอกว่าชอบการตกแต่งแบบขอไปทีที่นางเอกเตรียมไว้สุดๆนางเอกเฟลแล้วหนึ่งพอเข้าไปในห้องดื่มชาพระเอกแทบสำลักเพราะเป็นชาเม็ดแตงไม่ใช่บ านางเอกจะร้ายกัดไปไหนแต่พระเอกร้ายกว่าบอกว่านางเอกรู้ใจมากเลยถ้าแต่งงานเข้าไปที่แคว้นเราเนี่ยนะต้องเป็นภรรยาที่ดีแน่นอนพระเอกนี่คือยิ้มหน้าเป็นแบบเออเอาซิส่วนนางเอกคือกำมัดแล้วอะกำมัดแล้วอะ นางเอกมานั่งหงุดหงิดที่แผนให้ทูดรังเกียจไม่ได้ผลพระเอกพาลูกน้องตามมานั่งคุยด้วยกัดกันไปแบบผู้ดีผู้ดีแบบที่ต่างคนต่างก็รู้แก่ใจว่าคนหนึ่งจงใจแกลง้งอีกคนจงใจทำเป็นชอบสุดท้ายนางเอกเป็นคนสะบัดหน้าหนีไปก่อนนางเอกคือสวยมากพระเอกก็หล่อน่ารัก นางเอกไปบ่นกับเซียวจินคุณหนูหกสกุลเซียวเพื่อนรักเซียวจินช่วยด่าพระเอกรัวๆทั้งที่เป็นลูกคุณไม่ถนัดการด่าคนสกนิดแล้วก็เอาตำราพยากรณ์ที่ฝากเซียหลินซื้อมาให้เซียหลินที่เป็นใครทุกคนเป็นคู่ม่นของคุณหนูเซียวจินอีกเทนึงซึ่งฉบับที่นางเอกได้เนี่ยนะเป็นฉบับขัดลอกฉบับจริงอยู่ที่แควนต้าทางจังหวะนี้เองคุณชายเซียวพี่ชายเซียวจินก็เข้ามาแซวนางเอกเรื่องคู่อ่ะคนนี้ไงที่ไปตัดหน้านางเอกประมูลมุกเมื่อตอนต้นเรื่องทําเอานางเอกหงุดหงิดว่าครา นางประมูลไข่มุกไปรอบแต่คุณชัยเสี่ยวก็ยังขย,ยี้ต่อว่าได้ข่าวว่านางเอกจะแต่งงานไปแควนต้าทางโอ้โหนี่ถือว่าเป็นวาสนาของหนุ่มๆแควนเราไม่ต้องกลัวหัวหดกันอีกแล้วปากดีแบบนี้อย่ามางาอนางเอกทีหลังนะเวย้ยพูดไม่ทันขาดคําคุณชัยเสี่ยวก็เสนอว่าถ้าไม่อยากแต่งไปไกลามาแต่งกับตัวเองก็ได้นะแต่นางเอกหัวเราะบอกฝันไปเหอะแล้วกลับเลยแต่พอกลับไปบ้านนางเอกก็เริ่มเห็นด้วยว่าถ้านางชิงแต่งงานก่อนก็ถือว่าหนีหายนะนี้พลนี่ว่าสาวใช้เสียงอ่อยว่าไม่น่ามีใครกล้าแต่งกับเจ้า <risque> แต่นางเอกก็ยังคงยึดมันว่าเอาตามนี้นางเอกแช่น้ําอาบน้ำอย่างมีความสุขแต่ว่าเป็ดพระเอกดันหลุดมาถึงนี่พระเอกก็ตามเป็ดมาเจ้าเป็ดนี้ก็รู้เรื่องดีมากแกบินเข้ามาทางหน้าต่างพระเอกตามเข้ามาอีกคนเอาละสินางเอกกรีดลั่นบ้านเลย นางเอกใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแต่กดดันให้พระเอกตายล้างผิดไม่ก็ทิมตาตัวเองให้บอดไปซะเลยหรือถ้าไม่งั้นก็ชดใช้เป็นการไม่ต้องให้นางแต่งงานเข้าแคว้นต้าทางก็ได้พระเอกอมยิ้มรู้ทันจ้าแต่นางเอกไม่ยอมให้พระเอกปฏิเสธบอกเอางี้ละกันนะแล้วเชิญพระเอกออกนอกห้องไปเลยพอพระเอกอุ้มเป็ดออกมาก็ดนลูกน้องแสวว่าทำไมถึงหน้าแดงจากนั้นลูกน้องก็เปลี่ยนมาพูดเรื่องงานเรื่องการว่าเราจะสืบความลับของแคว้นนี้ยังไงดีจะหาทางสลัดนางเอกทิ้งดีไหมแต่พระเอกกลับพูดว่าสลัดนางเอกอะไรก่อนนางเอกต่างหาก ที่อยากจะสลัดพวกเราจะตายอยู่แล้วเช้าวันต่อมานางเอกเชิญพระเอกมากินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพ่อแม่นางพระเอกแกล้งพูดว่าเห็นสิ่งที่ไม่สมควรเห็นก็เลยนอนฝันร้ายนางเอกกัดกลับจ้าบอกขอให้ไม่ใช่ฝันร้ายช่วยชีวิตก็แล้วกันจากนั้นพระเอกก็เชิญน,นางเอกและสาวใช้ไปบันทึกนิสัยนางเอกอ้างว่าเอาไวอาอ้อ้างอิงแหมทําหน้าที่เป็นทูตสมบูรณ์แบบเวอร์นางเอกจัดแจงให้สาวใช้รายแต่ข้อเสียแบบโหนิสัยไม่ดีหยามกระด้างไม่รู้หนังสืองนี้แต่พระเอกก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นแบบว่า ขยันรอบครอบหัวคิดล้ำสมัยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นตลกชิเป่งเลยพระเอกใส่หัวแอบขำนางเอกนี่คือถ้าแพ่นกระบาลพระเอกได้คงทำไปแล้วละเดินมาด่าว่าพระเอกเลอะเลือนพระเอกคำนับบอกว่านางเอกเนี่ยกล้าหาญยิ่งกว่าผู้ชายซะอีกนางเอกโมโหไปหาเซียวจินที่หอบเอาภาพวาดคุณชายสดทั้งหลายมาให้นางเอกเห็นแล้วค่อยหายเครื่องหน่อยจากนั้นนางเอกกับเซียวจินก็คือเลือกกันอย่างเพลิดเพลินโอ้ยฉันอยากได้เลือกบางเนี่ยนางเอกไปถูกใจส่นปินลูกชายเจ้ากรมสนที่ตอนนี้เป็นรองเจ้ากรมคลัง พอคุณชัยเซียวรู้เรื่องก็ตามมาอย่างไวย่องมาดูข้างหลังเลยโดนนางเอกฟาดมือไปตบหน้าด้วยความไม่ได้ตั้งใจคุณชัยเซียวก็น่าเป็นบอกดีนะที่นางเอกออมมือจากนั้นก็บอกว่าเสินปินเป็นสหายตัวเองเป็นลูกชายคนเดียวของคนรุ่นนี้ถ้านางเอกแต่งเข้าไปสกุลเสินคงไร้ทาย,ยาทแล้วทําเอานางเอกหัวเราะบอกนางคงต้องแต่งกับคุณชัยเซียวดีไหมละ่ะจะได้โยนเคราะห์ร้ายมาที่สกุลเซียวซะเลยคุณชัยเซียวบอกว่าถ้านางเอกกล้าแต่งตัวเองก็กล้ารับถือว่าทําความดีช่วยประชาชนนางเอกอยากแต่งกับเสินปินแต่เสินปินจะย อแต่งไมก่อนทําเอานางเอกวิ่งไล่ด้วยความโมโหพระเอกวางแผนจะสืบเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนแคว้นฝูอีด้วยการไปสืบผ่านกรมคลังพอดี คือพระเอกอยากรู้กําลังเงินและการเก็บภาษีคนสนิทก็มารายงานเรื่องที่นางเอกทําที่จวนสกุลเสี่ยวขึ้นมาพอพระเอกได้ยินว่านางเอกเลือกสันปินก็ยิ้มเลยจ้าบอกว่าดีไม่ต้องเหนื่อยก็ส่งมาถึงมือแล้วคนสนิทรู้เลยว่าแหมพระเอกจะตามนางเอกทั้งสืบเรื่องกลมคลังไปด้วยภายในครั้งเดียวละสิท่านางเอกไปบอกพ่อเรื่องสนปินพ่อก็เห็นด้วยเต็มที่บอกว่านางเอกไปถูกใจคนสกุลเสินก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของสกุลเสินแล้วแหมอวยลูกหนักมากบอกว่าให้เชิญมาคุยที่จวนละกันแต่นางเอกงอแง บอกให้พ่อไปเป็นเพื่อนนางบุกไปจวนสกุลเสินดีกว่าพ่อก็น่ารักมากนะตกลงด้วยวันที่นางเอกจะไปเซียวจินก็มาด้วยพระเอกเล็งอยู่แล้วรีบตามมาขอไปเปิดหูเปิดตานางเอกไม่ยอมก็ควักเอาคําสั่งเต้ามาอ้างว่านางเอกต้องคอยรับรองตัวเองถ้าไม่ยอมจะไปฟ้องเต้นะทําเอานางเอกนะ่าต้องยอมให้พระเอกตามไปด้วยจนได้ในขณะที่คุณชายเซียวก็ไปรับเสินเป็นที่กําลังตอแต้อยู่เสินเป็นคิดว่าตัวเองน่าจะหนีไม่รอดถ้าแต่งไปสงสัยจะขิดคุณชายเซียวได้ทีรีบสอนวิธีที่นาง เอกไม่ชอบแน่ให้ขึ้นมาพอนางเอกกับพ่อและพระเอกไปถึงจวนสกุลเสริรนพ่อนางเอกก็คือลืมหมดแล้วอะไรที่เตรียมกันไว้ว่าจะไม่พูดพ่อก็คือลืมก็คือพูดหมดเลยแกบอกว่าเรื่องดวงกินผัวของนางเอกเนี่ยนะมันเป็นแค่ข่าวลือทุกปีมีคนมาหาที่ตายเอ้ยมีคนมาสู่ขอนางเอกเต็มไปหมดโอ้ยตลกไม่ไหวพระเอกก็คือแอบขำหนักมากส่วนเจ้ากรมเสริรนพ่อเสริรนปินก็เลิกรีบชงให้พระเอกบอกว่าลูกชายไม่อยู่แต่พอบ้านตัวเองดันไม่รับมุกบอกว่าลูกชายอยู่ส่ เซนปินกับคุณชายเซียวมาพบนางเอกแล้วเซนปินก็ทําตัวตามแผนที่คุณชายเซียวบอกก็คือกินกระเทียมให้ปากเหม็นชุดกระสกกระปบกเลอะเธอพูดจาชักใบให้เรือเสียตลอดบอกว่าตาแหน่งราชการตัวเองพ่อเป็นคนติดสินบนแรกให้ตัวเองแนละความสามารถไม่มีทั้งหมดนี้ทําเอานางเอกถึงกระอึงพระเอกมองทั้งหมดเงียบๆสุดท้ายพระเอกเอ่ยปากชวนนางเอกจับข้อมือบอกว่าเราไปเล่าเรื่องวันนี้ให้เต้ฟังกันดีกว่าเซนปินกับคุณชายเซียวเลยหน้าเสียเซนปินบอกว่าล้อเล่นบอกว่าตัวเองอ่ะมีความสามารถนะให้พระ เอกเทสดูก็ได้พระเอกก็เลยถามคําถามจากคมภี์ปราดรวัวเซินปินกับคุณชายเสียวอึ้งตอบไม่ได้แต่นางเอกฉันตอบได้อย่างชาญฉลาดละเอียดมากเจ้าว่ามาจากคมภี์เล่มไหนหน้าไหนเอาเซจนพระเอกบอกว่าถ้านางเอกเป็นผู้ชายนะคงเป็นได้ถึงเจ้ากรมครังเลยหรอมั้งทําเอาเซินปินถึงกระเดือดพระเอกควักกระดาษออกมาบอกว่าอ่ะงั้นลองทาเทสนี้ดูก็ได้เทสอันเนี้ยที่จริงพระเอกน่ะเตรียมไว้เทสว่าสตรีควนี้เก่งกาจแค่ไหนอ๋อสรุปก็คือพระเอกโคตรฉลาดได้ข้อมูลที่ตัวเองต้องการมาอย่างครบพระเอก ยิ้มอ่านข้อมูลแล้วแกล้งทําเป็นขอโทษก่อนจะชวนนางเอกกลับต่อหน้าคุณชายเซียวพอเดินออกมานางเอกรีบขอบคุณพระเอกบอกว่าไม่เลยแต่ยิ่งทําให้รู้ว่านางเอกฉลาดเหมาะสมจะแต่งงานเชื่อมไมตรีจริงๆทําเอานางเอกนาซีตรีบอกเมื่อกี้นางเดาบัวคุณชายเซียวโผล่มาขัดจังหวะพระเอกปรายตามองรู้แล้วว่าคุณชายเซียวเนี่ยคิดไม่ซื้อกับนางเอกแง่แงนางเอกให้พระเอกกลับก่อนแล้วหันไปด่าคุณชายเซียวที่ยืนมือมาเผือกอยู่ตลอดเวลาคุณชายเซียวบอกว่าเสนเป็นกับนางเอกไม่เหมาะกันนางเอกก็เลยด่ากลั ว่าหรือว่าฉันจะบอกกับแกหรือไงต่อให้ผู้ชายทั้งโลกตายหมดก็ไม่เลือกแกหรอกนางเอกหาว่าคุณชายเซียวแขนที่นางเคยทําคุณชายเซียวขาหักสมัยเด็กใช่ไหมละ่ะบอกถ้าคราวหน้าย,ยังเกาะเรื่องวุ่นวายอีกนางจะไม่เก็บเอาไว้แน่นางเอกเดินออกมาหน้าจวนเจอว่าพระเอกยังรอนางอยู่พระเอกนี่คือรู้ทันหมดว่านางเอกมาเพื่อดูตัวแต่ก็ยังบอกว่านี่คือสิทธิ์ของนางเอกเพราะว่าเต้ของแขวนฝูอวียก็ยังไม่มีพระราชองค์การแต่งงานมาจนนางเอกยิ้มได้พระเอกกลับมาลูกน้องก็อวยใหญ่ว่าพระเอกอะโหไปแค่แป๊บเดียวก็สืบฐานะกาั เงินของกรมคลังกับประชาชนแคว้นฝูอวี่มาได้แล้วต่อไปลงมือกรมไหนต่อดีพระเอกยิ้มยิ้มบอกว่าแล้วแต่ว่านางเอกจะไปดูตัวกับใครที่จริงนางเอกฉลาดมีไหวพริบมากทาเอาลูกน้องล้อใหญ่ว่าพระเอกอยากแต่งนางเอกกลับไปเป็นพระชายาสินะพระเอกถึงกระทํเจอกชาร่วงส่วนานางเอกกับเซียวจินก็เลือกคู่ดูตัวคนใหม่กันอย่างดุเดือดยันค่ํานางเอกปิ๊งคิดถึงหยางอู่หลางลูกเจ้ากรมโยธาขึ้นมาบอกคนนี้แหละแค่มีข่าวหรือว่าชอบอะไรแปลกๆแ,แ,แค่นั้นนางเอกใหม่มันปั้นมือดอกบอลในมือ จนมันเด้งไปโดนหน้าต่างห้องของพระเอกที่กําลังถอดเสื้อแปลนโชท์พระเอกน้านิ่งนะ่ะรีบปิดหน้าต่างอย่างไว วันต่อมาเป็นงานเทศกาลโคมไฟนางเอกกะว่าจะปิดจ็อบให้ได้คืนนี้แผนแรกก็คือนางจะไปสารภาพรักตอนบรรยากาศดีแผน2ก็คือจะให้นักเล่านิทานหรือว่าเสิ้อเทียนกังต้นต่อเขาลือของนางที่มีอาชีพเป็นหมอดูให้มาพูดว่านางเอกกอับยางอูหลังเป็นคู่สร้างคู่สมแผน3ก็คือใช้ความอ่อนโยนสยบผู้พระเอกแอบได้ยินทั้งหมดอีกแล้วแกแต่ไม่ทันขาดคำนางเอกก็ได้ข่าวว่ายางอูหลังป่วยไปวันนี้ไม่ได้นางเอกได้แต่เซ็งแล้วก็ไปอบรมกับเสี่ยงกุ้ยเฟยปกตินางเอกเนี่ยนะ โดนดาบประจําวันนี้ก็คงไม่ต่างส่วนอย่างอูหลังไม่ได้ป่วยจ้าแต่เป็นคุณชายเซียวอีกแล้วที่จริงอย่างอูหลังรู้ทันว่าหนึ่งในต้นตอข่าวหรือว่านางเอกดวงกินสามีก็คือคุณชายเซียวนี่แหละในใจคุณชายเซียวเนี่ยมีนางเอกอยู่ด้านพระเอกก็พาสองลูกน้องมานั่งดื่มชาคือสืบมาแล้วไงว่าอย่างอูหลังต้องมาที่นี่แน่แล้วก็ไปเหมาชาที่อย่างอูหลังดื่มไปจนหมดพอเจ้าตัวมาพระเอกก็ยกกาดน้ําชามารินให้บอกเอ๊ะได้ยินว่าป่วยนินาแล้วชวนเขาคุยไปเรื่อยเปื่อยเสียนกุย้ยเฟยเรียกท่านหญิง ลูกคุณทั้งหลายมาเพื่อบอกว่าใครคนใดในนี้อาจจะได้แต่งงานเชื่อมไมตรีก็ได้หนึ่งในแคนดิเดตก็มีองค์หญิงกว่างเตอ๋อลูกสาวของเสียนกุ้ยเฟยด้วยนะนางเอกมาใส่จริงๆเสียนกุ้ยเฟยที่เดิมทีไม่ชอบขี้หน้านางเอกอยู่แล้วก็เลยจัดหนักให้นางเอกกับเซียวจินที่แกล้งขันชื่อแทนนางเอกไปทําความสะอาดสวนดอกไม้โถน่าสงสารสองสาวระหว่างกวาดสวนนางเอกบ่นว่าวันนี้นางจะไม่ไปงานเทศกาลโคมไฟหรอกเพราะว่าผู้ชิงหนีก่อนนางจะนัดอีกจะได้แต่งเติงอะไรสงสัยจะยากไม่งั้นนางแต่งกับคุณชายเซียว พี่ชายเซลจินซะเลยดีไม่เนี่ยเซลจินได้ยินเลิกลักเลยจ้าบอกว่าพี่ชายนางไม่คู่ควรองค์หญิงกวางเต๋อพาสาวใช้นางกำนันเดินผ่านมาก็เข้ามาหาเรื่องนางเอกทันทีเพราะว่าตีกันมาตั้งแต่เล็กองค์หญิงหาว่านางเอกต้องแต่งไปต้าทางแน่นอนแต่านางเอกส่วนว่านางชื่อเสียงไม่ดีก็ไม่แน่หรอกนะว่าใครจะได้เป็นคนไปจากนั้นก็ขิงกันใหญ่ว่าใครจะได้แต่งก่อนกันพูดกันไปพูดกันมาก็พานันเป็นทองคำสกักกาแล้วก็บอกว่าคนชนะได้ทองส่วนคนแพ้ต้องแต่งไปเชื่อมไมตรีโอ้โหมันเลือกกันได้แบบนี้หรือคะสู นางเอกเสียงว่าวันนี้ทําไมมีแต่เรื่องสวยๆเซียวจินบอกว่าตอนนี้เรื่องด่วนของนางเอกคือหาคนมาแต่งด้วยนะอย่าลืมสองสาวพักเหนื่อยกวาดส่วนก็เลยเห็นว่าคุณชายเซียวมาแพร่ข่าวลือของนางเอกเรื่องดวงกินผัวให้พวกคันทีกับนางกำนันฟังอยู่คุณชายเซียวพอเห็นสองสาวก็วิ่งมารับหน้านางเอกรู้ทันว่าแกละสิที่ไปแทรกกับเรื่องอย่างอูหลังอีกแล้วจังหวะนี้พระเอกพายอยางอูหลังเข้ามาบอกว่าอย่างอูหลังหายดีแล้วคืนนี้จะไปเที่ยวงานเทศกาลโคมไฟกับพระเอกแล้วถามว่านางเอกจะไปช่วยรับ รองตัวเองด้วยใช่ไหมนางเอกนิตาเป็นประกายคุณชัยเสียวก็รีบบอกว่าจะไปเช่นกันเพราะไม่ไว้ใจให้น้องสาวไปกับคุ่มันสองคน ตอนกลับจัวนางเอกขอบคุณที่พระเอกช่วยนางไว้หลายครั้งแล้วนางเกิดเป็นราชนิกูลเรื่องแต่งงานง่ายๆมันก็กลายเป็นเรื่องยากพระเอกเตือนว่าที่จริงขอแค่มีสติเรื่องนี้อาจจะสําเร็จในตอนท้ายก็ได้นะแต่ว่าอย่างอูหลังเองก็ไม่ใช่คนที่เหมาะกับนางเอกจริงๆก่อนไปงานเทศกาลนางเอกอับน้ําแต่งตัวแต่งหน้าอย,ย่างสวยน่ารักด้านพระเอกก็เปลี่ยนมาใส่ชุดขาวหล่อไม่แพ้กันว้ายเหมือนชุดคู่มากเลยแกแต่พระเอกให้นางเอกไปก่อนบอกตัวเองมีธุระต้องทําเดี๋ยวจะตามไปแหมมีการเปิดโอกาสนางเอกไปเดินเล่นกับเซีย นส่วนฝั่งผู้ชายก็มีคู่มันเซียวจินใช่ไหมมีคุณชายเซียวแล้วก็หยางอูหลางคุณชายเซียวเนี่ยคอยชักใบให้เรือเสียอยู่ได้เซียวจินดึงคู่มันแยกตัวไปแต่นางเอกไปกับหยางอูหลางสองคนไม่สําเร็จมีคุณชายเซียวเกาะติดเป็นตังเมแก่นางเอกแกล้งทําเป็นเขาเท้าพลิกให้หยางอูหลางไปหาซื้อน้ําแข็งมาให้หน่อยแล้วก็แกล้งทําเป็นว่ากระเป๋าตังตกหายใช้คุณชายเซียวไปหาให้ทีแล้วก็ส่งเด็กๆไปวอลเว้อะไรมือที่3ไปสําเร็จแล้วหยางอูหลางกลับมานางเอกบอกว่าเท้านางหายเจ็บแล้ว ส่วนคุณชายเซียวมีธุระเข้าแผนนางเอกแล้วทุกคนแต่อย่างอูหลังเอาต่ถามถึงพระเอกเอ๊ะฉันว่าที่บอกว่าคนนี้มีความชอบแปลกๆคือชอบผู้ชายด้วยกันแง่แซะนางเอกเขินกลมหน้าพูดเรื่องแต่งงานไม่ได้ดูว่าผู้เดินไปตั้งนานแล้วคนที่ยืนฟังข้างๆคือพระเอกที่มาตอนไหนก็ไม่รู้เซิงเทียนกังเห็นพระเอกอยู่ข้างนางเอกก็น,นึกว่านี่คือคนที่นางเอกเตรียมไวใ้ให้ตัวเองไปทไํานายว่าเป็นครูางคููสมตลกโกดนางเอกพยายามใบว่าผิดคนผิดคนเซิงเทียนกังก็ไม่เก็ตอย่างอูหลังกลับมาแล้วฟังเซิงเทียนกังพูด บอกว่าทั้งคู่เป็นพรหมลิขิตก็บอกว่ามัวแล้วแกเสิ่งเทียนกลังฟังที่ไหนจะ๊ะจับมือสองคนมากุมกันจนพระเอกแอบยิ้มนางเอกรีบบอกทุกคนว่าไปรวมตัวกันกับคนอื่นที่ทายปริศนาคมไฟที่เตรียมกันไว้ดีกว่าพอไปถึงร้านนางเอกก็เขียนปริศนาไทยคําให้เจ้าของร้านเอาไปแขวนเซลยวจินก็กลับมาพอดีนางเอกหน้าเศร้าบ,บอกว่าเฮ้ย hey, วันนี้เฟลที่เวทีฝั่งตรงข้ามมีแสดงมายากลนางเอกตื่นเต้นชอบมากแม้จะรู้ว่ามันเป็นแค่ของหลอกก็ตามพระเอกเห็นแล้วว่านางเอกชอบสุดๆจังหวะนี้มือสัง ทหารที่จะเก็บพระเอกโผล่มาอีกแล้วพระเอกกลัวจะวุ่นวายก็เลยจับมือนางเอกโอบแล้วเหาะพาขึ้นไปบนหลังคาซะง,งั้นแล้วก็โปรยเงินจนชุนลมุนใกลชิดจนนางเอกใจเต้นส่วนพวกมือสังหารได้แต่ลาถอยไปก่อนไม่ทันได้ลงมือนางเอกเขินบอกพระเอกว่าถ้าครั้งหน้ามีอีกถ้าครั้งหน้าทําแบบนี้นะได้เห็นดีกันแน่มีแมงมุมตัวใหญ่เกาะไหลานางเอกนางเอกก็จับออกมาแบบไม่กลัวแม้แต่น้อยแต่นางเอกเห็นแล้วค่ะว่าพระเอกกลัวมากพระเอกรีบใส่หน้าบอกไม่ไหวเลยผู้หญิงอะไรเนี่ยพอทั้งคู่ลงมาจากบนหลังคา สมาชิกก็หายกันไปหมดแล้วองค์หญิงกว่างเต๋อที่มาเที่ยวงานก็หลงกับสาวใช้จนเดินเล่นอยู่ในงานคนเดียวแล้วชีก็เจอคนเมาสามคนมาลวนลาม คนที่มาช่วยองค์หญิงกว่างเต๋อไว้ก็คือแม่ทัพของแขวนที่ชื่อเจ้าไหวปีหรือแม่ทัพเจ้านางเอกเองได้ยินเสียงกว่างเต๋อร้องให้ช่วยก็เลยพาพระเอกมาดูมาเห็นตอนแม่ทัพเจ้าช่วยพยุงกว่างเต๋ออยู่นางเอกก็เลยเข้าใจผิดเข้ามาผลักแม่ทัพเจ้าออกด่าว่ามาลวนลามผู้หญิงกว่างเต๋อรีบบอกว่าน,นี่คนมาช่วยทำเอาแม่ทัพเจ้าโมโหเดินหนีไปเลยนางเอกนึกว่ากว่างเต๋อจะชมที่นางมาช่วยที่ไหนได้โดนด่าจ้ะบอกดูสิยังไม่ทันได้ถามเลยว่าผู้ที่มาช่วยบ้านอยู่ไหนชื่ออะไรก็ไล่คนเขาหนีไปแล้วแล้ว แล้วนางจะตาไปขอบคุณยังไงทําเอานางเอกปรีดบอกโอ้ยคนอะไรออกจากวังมาก็ไม่เอาสาวใช้มาด้วยบอกไปกับนางก่อนไปเดี๋ยวนางให้คนไปส่งที่วงังแล้วก็เซ็งว่าเรื่องวันนี้นางเอกทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างพระเอกยิ้มยิ้มบอกแค่ว่าคนมีวาสนาย,ย่อมได้พบกันแน่นางเอกไม่เก็ตแต่กวางเติร์ตาเป็นประกายคิดว่านางต้องได้พบกับแม่ทัพเจ้าอีกครั้งนางเอกกลับมานั่งค,คิดแล้วนึกได้ว่าที่พระเอกพูดเรื่องคนมีวาสนาย,ยอมได้พบกันมันคือคําตอบของปริศนาคมไฟที่นางเขียนไว้นี่หว่าที่แท้พระเอกก็ ฉลักเช่นกันนางเอกขนลุกว่านางต้องอยู่ห่างๆพระเอกซะแล้วผ่านไปไม่กี่วันหลางอูหยางมาบ้านนางเอกทําเอานางเอกดีใจแต่ที่ไหนได้ผู้ชายเข้ามาหาพระเอกค่ะพอรู้ว่าพระเอกไม่อยู่หลางอูหยางก็กลับเลยนางเอกรู้ตัวแล้วว่านางไม่ใช่ทาเกตพระเอกเดินเข้ามาแซวว่าพัฒนากันยัง่งนางเอกถอนหายใจบอกพระเอกอสิพัฒนากับหลางอูหยางไปถึงไหน แต่นางเอกคือปล่อยวางได้ไวมากหากคู่ดูตัวคนใหม่อย่างไวแต่ไม่ว่าจะกี่คนกี่คนคุณจ่ายเสี่ยวก็คอยขัดขวางจนลิสต์บัญชีรายชื่อเหลืออยู่แค่ตัวเองกับแม่ทัพเจ้าแล้วนางเอกนึกว่าแม่ทัพเจ้ายังไม่กลับเข้าเมืองหลวงมาก็เลยบอกเสาวชัยว่าวิธีแต่งงานเพื่อหนีงานแต่งเชื่อมไมตรีคงไม่ได้ผลแล้วได้แต่ต้องลงมือกับทางท่านทูตหรือว่าพระเอกว่าแล้วนางเอกก็ไปทําหลุมศพเกะลากพระเอกไปดูหลอกว่าน,นี่คือคนที่เคยต้องแต่งกับนางแต่กลับไม่อันเป็นไปแบบนี้ยังจะกล้าให้นางแต่งเข้าแคว้นต้ ทางอีกไหมหรือจะให้ต้าทางซวยไป8ชาตินางเอกคือแต่งเรื่องทรงเดชมากพระเอกก็แกล้งทําเป็นฟังตามน้ําบอกว่าชินอ่องของแขวนเราไม่งมงายหรอกแล้วก็แฉว่าจับโกหกเรื่องหลุมศพทิพย์ได้แล้วทําเอานางเอกเสงนางเอกกลับมาบน่นนึกว่าพระเอกที่เป็นทูตคนนี้เนี่ยคุยได้ง่ายทั้งที่ก่อนหน้านี้นะยังช่วยนางอยู่เลยที่จริงไม่ยอมปล่อยนางไปตั้งหากอีกคนที่คอยขวางก็คือคุณชายเซียวที่กําจัดคู่ดูตัวนางไปสมดนางเอกคิดไปคิดมาก็เลยกะว่าจะกําจัดภัยภายในซะก่อนกะจะหลอกคุณชายเซียวไป ั่งสอนที่ป่ามู่เหยียนด้านพระเอกก็รับรายงานจากลูกน้องว่าแม่ทัพเจ้ากลับเข้าเมืองหลวงมาแล้วเตสั่งให้ไปดูแลความปลอดภัยแถวป่ามู่เหยียนด้านนางเอกก็ยังไม่รู้แต่ลูกน้องอีกคนก็เข้ามาบอกว่านางเอกเตรียมย่องออกจากจวนเพื่อไปที่ป่ามู่เหียนพระเอกขำแล้วบอกให้ลูกน้องแกล้งเป็นโจรไปทำร้ายนางเอกกับตัวเองรอให้แม่ทัพเจ้ามาช่วยพระเอกจะได้มีโอกาสติดต่อกับแม่ทัพเจ้าได้พระเอกจะฉลาดไปไหมคะเนี่ยตกดึกนางเอกจะแอบไปที่ป่ามู่เหียนคนเดียวบอกสาวใช้ว่านางดูแลตัวเองได้ นางไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับไม่ต้องห่วงเรื่องที่พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของนางเดี๋ยวนางก็กลับมาแล้วพระเอกตามมาดักจะไปด้วยไม่ว่านางเอกจะพูดยังไงก็ห้ามไม่อยู่สุดท้าย2คนนี้ก็เลยต้องไปที่ป่ามูเหยนด้วยกันด้านคุณชายเซียวไม่โดนนางเอกหรอกเข้าป่าจ้าเพราะว่าโชคดีเต้เรียกตัวไปเข้าเฝ้าทําเอาสาวใช้นางเอกเลือกลักหนักมากนางเอกเป็นนั่งคอยยินคอยอยู่นานพระเอกก็นั่งเป็นเพื่อนพอนางเอกชักเหนาวๆพระเอกก็เอาเสื้อคลุมตัวเองมาคลุมให้โอ้โหพระเอกละหมุนน่ารักไม่ไหวนางเอกเล่าว่าที่ จริงอะนางนักคุณชายเซียวมาจะสั่งสอนแต่ไม่นานจนภูเขาหรือลูกน้องพระเอกที่เตรียมไว้ก็โผล่มาพีกว่าก็คือนางเอกก็สู้คนแก่ฉันก็สู้คนคาดฉันก็สู้คนนางเอกเข้าไปสู้กับเขาด้วยลูกน้องพระเอกคือโดนนางเอกทีบไปหลายดอกมากแต่พระเอกนะแอบประทับใจเชยที่นางเอกเก่งนางเอกคือถีบรัวๆจนพระเอกก็โดนลูกหลงไปหนึ่งดอกนางเอกค่อยๆถอยจนในที่สุดตกลงไปในหลุมที่กะจะล่อคุณชายเซียวลงไปสั่งสอนพระเอกพยายามช่วยดึงนางเอกไว้แต่กลับตกลงไปพร้อมกันพระ เอกเอาตัวลงพื้นเองไม่ให้นางเอกบาดเจ็บจนตัวเองข้อเท้าพลิกแต่ก็ยังบอกนางเอกว่าไม่เป็นไรนางเอกไม่ผิดพระเอกตามลงมาเองตั้งหาานางเอกมองความลึกแล้วก็งงว่าเนี่ยนะหลุมปลอดภัยที่สาวใช้นางหางให้ลึกเวอร์สะท้อนใจว่าสงสัยจะกรรมตามสนองที่นางอยากกลนแกล้งคุณชายเซียวนางเอกทําอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งรอให้คนมาช่วยในหลุมคือหนาวมากแต่พระเอกก็ยังยืนยันว่าตัวเองโอเคให้นางเอกคลุมผ้าไว้เถอะในใจก็อดห่วงนางเอกไม่ได้ไม่รู้ว่าลูกน้องจะไปตามแม่ทัพเจ้ามาช่วยไหวไหม ตกดึกมันก็หนาวซะจนบนพื้นมีแต่แม่คะนิงพระเอกอที่จึงมีพลุที่เรียกลูกน้องได้นะแต่พระเอกไม่จุดกลัวจะเสียโอกาสได้ดีกับแม่ทัพเจ้านางเอกชวนคุยว่าสงสัยเราสองคนได้หนาวตายอยู่ที่นี่แน่งานวันเกิดก็คงกลายเป็นงานศพแล้วพระเอกก็เลยเพิ่งรู้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดนางเอกแปลกใจว่าทําไมพ่อแม่นางเอกไม่เตรียมอะไรไว้เลยนางเอกบอกว่าที่จริงพ่อแม่ก็รักนางมากแหละแต่ว่ามีอยู่ปีนึงเตจุดพลุให้นางอย่างยิ่งใหญ่นางชอบมากแต่ว่างานนั้นคนเหยียบกันตายอย่างเยอะนางเอกก็เลย บอกไม่ให้พ่อจุดดอกไม้ไฟอีกเลยพอดึกหลงเรื่อยๆนางเอกกับพระเอกโดนความหนาวเย็นเล่นงานจนนางเอกจะหลับพระเอกดึงตัวนางเอกมาอบจับมือให้ความอบอุ่นบอกว่าอย่าเพิ่งหลับนะต้องมีคนมาช่วยเราแน่นางเอกพึมพำว่านางไม่ไหวแล้วขอโทษที่เป็นตัวซวยทําพระเอกเดือดร้อนไปด้วยแล้วก็หลับไปพระเอกรีบบอกว่าให้อดทนไว้ก่อน ด้านลูกน้องพระเอกก็ไปดักรอแม่ทัพเจ้าอยู่นานพอแม่ทัพเจ้าพาทหารผ่านมาก็ผลักท่อนไม้ลงไปเพื่อเรียกร้องความสนใจในขณะที่พระเอกก็ตัดสินใจจุดพลุแล้วคิดในใจว่าชีวิตนางเอกสําคัญกว่าโชคดีที่แม่ทัพเจ้าก็เห็นสัญญาณพลุก็เลยพาคนมาดูพระเอกได้ยินเสียงแม่ทัพเจ้าก็ปลุกนางเอกขึ้นมาแม่ทัพเจ้ากับนางเอกเห็นหน้ากันก็จําได้แม่ทัพเจ้าช่วยนางเอกขึ้นไปก่อนส่วนพระเอกค่อยๆตามขึ้นมาเองแม่ทัพเจ้ากับนางเอกพอขึ้นมาจากหลุมได้ก็เพิ่งจะรู้ตัวตนกันละกันก็ตอนนี้อ้าวตัวเลือก สุดท้ายในคููดูตัวนางเอกทําเอานางเอกตายงี้ปิงปิงใหญ่พระเอกชักจะขมวดคิว้วเลยพระเอกเดินหน้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งนางเอกกลับจนให้เองไว้ค่อยไปขอบคุณแม่ทัพเจ้าที่จวนทําเอาแม่ทัพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าหุยนางเอกมาอยู่กับผู้ชายดึกๆเดือดเอสองต่อสอง,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 งถ่าจะไม่ดีแบบว่าไม่มีศิลธรรมจริยาของกุลสตรียงี้แล้วก็กะว่าจะต้องอยู่ห่างหงนางเอกไว้ก่อนโถฉันสงสารนางเอกแล้วเนี่ยคุณชายเซียวที่รู้เรื่องทีหลังว่านางเอกเรียกไปหาที่ป่ามูเหยียนก็เลยมาดักรอน นางเอกที่น่าจวนด้วยความกระวนกระวายพอเห็นนางเอกกับพระเอกกลับมาด้วยกันก็หึงผู้จาหาว่านางเอกเป็นตัวซวยจริงๆขณะพระเอกที่ไปด้วยกันก็ยังขาดเจ็บเพราะนางเอกไปด้วยทำเอานางเอกเซียงเดินหนีไปเลยตอนนางเอกจะเข้าห้องก็มีพลุจุดขึ้นมามากมายนางเอกเห็นแล้วก็อมยิ้มรู้ทันว่าต้องเป็นพระเอกที่จุดให้นางแน่ๆนางเอกพึมพำขอบคุณน้ำตาคลอเลยะ เอกก็คือหาพลุมาได้เท่าไหร่ก็จุดให้นางเอกหมดเลยหลายวันต่อมาสาวใช้รายงานว่าที่องคหญิงกวางเตอจูจ่ๆก็นิสัยเปลี่ยนไม่หาเรื่องคนเพราะปิงวีระบุรุษที่ช่วยองค์หญิงไหวในงานเทศกาลโคมไฟทําเอานางเอกสําลักช้าว่าเลี้ยงคนเดียวกันซะได้ทาไมโลกมันแคบแบบนี้ไม่ทันไรกวางเตอก็ไม่เยี่ยมนางเอกถึงบ้านคือกวางเตอเอานิยายมาให้เป็นตั้งบอกจะได้ช่วยกันหาคู่ถึงจะพนันกันไว้แต่ก็ต้องแข่งขันยังใสสะอาดมาดีแบบแปลกๆจนานางเอกระแวบงบ กวางเตอ๋อบอกว่าต่อให้เราชอบคนเดียวกันนางก็ไม่ถือสานางเอกเจอไม้นี้ก็เลยอ้าปากเราว่าคนที่กวางเตอ๋อปิ๊งคือแม่ทัพเจ้าพอกวางเตอ๋อเก็ตว่านางเอกก็ปิ๊งคนเดียวกันก็หงุดหงิดหอบเข้าของกลับไปเลยเอาไหนบอกว่าไม่ถือสาไงล่ะ เตเรียกคุณชัยเซียวมาอวยว่าทั้งหล่อทั้งดีเหมาะสมกับลูกสาวหรือองค์หญิงกวางเตอมากแต่คุณชัยเซียวปฏิเสธพอออกมาคุณชัยเซียวก็เจอองค์หญิงกวางเตอเข้ามาชมว่าทําดีมากเพื่อนที่ไม่ยอมแต่งน่างะมีคนที่ชอบแล้วแล้วก็บอกว่าคราวหน้าถ้าโดนเต้เรียกมาดียวให้แต่งกับนางอีกก็ตัดขาตัวเองทิ้งไปเลยแล้วกันอ้ยแล้วก็รู้ทันนะาว่าคุณชัยเซียวชอบนางเอกก็เลยร่วมมือกันเป็นทีมงานแันธมิตรกันไปซะงั้น คุณชายเซียวกลับมาบอกน้องว่าตัวเองร่วมมือกับองค์ยิงกวางเตอถ้านางเอกแพ้พนันตัวเองจะอาแขนรับนางเอกไว้เองทำเอาเซียวจินเงิบบอกแค่เล่นๆพี่ชายยังถึงขาหักถ้าแต่งนางเอกเข้ามาจริงๆสงสัยจะถึงแก่ชีวิตเซียวจินนะกลัวพี่ชายเป็นอะไรไปก็รีบมาบอกนางเอกว่าวันพรุ่งนี้แม่ทัพเจ้าจะไปตกปลาแต่นางเอกก็คือรู้ทันบอกว่าให้ตายนางก็ไม่แต่งกับคุณชายเซียวหรอกพอนางกลับไปแล้วนางเอกก็ถอนใจหนักมากแต่พระเอกได้ยินหมดแล้ว พระเอกเดินมาบอกว่านางเอกดีเกินไปแล้วนางเอกบอกนางแค่เข้าใจเซลจินเท่านั้นอีกอย่างนางอตีกับคุณชายเซียวมาตั้งแต่เล็กไม่เหมาะกันหรอกนางเอกเสนอให้พระเอกมาช่วยนางแล้วนางจะนับพระเอกเป็นสหายเลยแล้วก็นัดแนะสัญญาณมือติงต้องปัดจมูกพระเอกไปอีกนางเอกคือโคตรน่ารักอ่ะวันต่อมาแม่ทัพเจ้าไปตกปลากับสหายจริงนางเอกนั่งเรือเป่าคลุยพุ่งมาโดยมีเรือข้างๆเป็นกวางเตอดีดพินเพื่อนแม่ทัพเจ้าเห็นหน้านางเอกก็รีบหนีแหมชื่อเสียงเธอโด่งดังเกินไปแล้ว ฉากเปิดตัวของสองสาวก็เป็นฝีมือพระเอกคิดให้มันจะตลกไปไหมล่ะทุกคนแล้วนางเอกกับองคหญิงกว่างเต๋อก็แย่งกันอ่อยผู้สุดฤทธิ์พอเอาปลาที่ตกได้มากินข้าวนางเอกกับกว่างเต๋อก็แย่งกันเอาใจจนทะเลาะกันอ้อยพอผู้จะไปสองสาวถึงสามาคีประสานเสี่ยงกันให้แม่ทัพเจ้านั่งลงโถนะสงสารกินจนค่าศึกบุกพุ่งไปเข้าห้องน้ำอะลายวันผ่านไปพระเอกโดนทางตาทางเร่งให้กลับแต่พระเอกให้ลูกน้องส่งเข่ากลับไปว่าตัวเองมีแผนอื่นส่วนเรื่องนางเอกช่วงนี้สนิท สนมกับแม่ทัพเจ้าก็มีคนร้อนใจคนอื่นอีกไม่ทันขาดคาคุณชัยเซียวก็โผล่มาบอกว่านางเอกอาพับดวงไม่ดีแต่พระเอกบอกว่าชิ้นอ่องของต้าทางไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกแต่ก็ไม่รู้นะว่านางเอกจะแต่งกับแม่ทัพเจ้าหรือเปล่าคุณชัยเซียวรีบบอกว่าไม่รู้พระเอกยิ้มยิ้มบอกหรอเห็นดูสนิทสนมกับกวางเตอ๋อดีนะแล้วก็เดินหนีไปตกข้ามพระเอกไปดูนางเอกที่นั่งปักผ้าเป็นลายเป็ดยวนยางบอกว่านางกะไปหาแม่ทัพเจ้าในค่ายทหารพรุ่งนี้พระเอกก็เลยขอตามไปด้วยที่ จริงพระเอกอยากไปสืบค่ายโกนกับกําลังทหารและการวางกลยุทธ์นางเอกบอกว่าได้แต่รบกวนให้พระเอกทําตัวเป็นข้ารับใช้ของนางวันต่อมานางเอกพาพระเอกไปค่ายทหารจริงๆระหว่างที่รอยอยู่ข้างหน้าก็เจอกวางเตอ๋อที่มากับสาวใช้พอผู้มาปุ๊บสองสาวก็แย่งกันเอาใจใหญ่แล้วที่นางเอกปักอยู่เมื่อวานก็คือถุงผ้าที่เอามาให้ผู้นี่เองมีม้าพยศขึ้นในค่ายแม่ทัพเจ้ารีบไปดิวสองสาวก็ตามไปดูพระเอกเนี่ยก็คอยรอบสืบข้อมูลไม่หยุดแม่ทัพเจ้าโดนม้าสะบัดตก พอนางเอกเห็นเป็นม้าชั้นดีก็ตาโตขอลองปราบดูหน่อยแม่ทับเจ้ามองนางเอกอยู่ห่างๆกวางเต๋อเลยได้โอกาสให้แม่ทับเจ้าสอนขี่มา้าแกล้งลมให้ผู้รับแม่ทับเจ้าพอรู้ตัวว่าอบสาวอยู่ก็ปล่อยนางร่วงกับพื้นนางก็เลยมามุกใหม่ให้ผู้ชายขึ้นม้าไปก่อนแล้วดึงนางขึ้นไปอีกทีหนึ่งกลายเป็นอดใกล้ชิดอันงดงามไปอีกเว้ยส่วนนางเอกก็เพิ่งเห็นว่าแม่ทับเจ้ากับกวางเต๋อขี่ม้ากันนุ่งหนิงออกไปด้วยกันทําเอานางเอกหน้าเศร้าเลยอะโอ๊ยฉันสงสารพระเอกจูงม้าเดินเล่นกับนางเอกทาว่าท้อ แล้วหรอนางเอกกลับถามพระเอกบ้างว่าแต่งงานหรือยังพระเอกบอกว่าปล่อยไปตามวาสนาแล้วก็บอกว่าแต่แม่ทัพเจ้าคงเสร็จกวางเตอแล้วนะนางเอกบอกนางก็ยังไม่อยากยอมแพ้ถามว่าพระเอกจะช่วยนางใช่ไหมพระเอกเอานิ้วมาแตะจมูกนางเอกยิ้มบอกว่าใช่แล้วหิมะก็โปรยปลายลงมาโอ้ยคือบรรยากาศมันให้มากโคตรเขินนะทุกคน แต่นางเอกกลับมาที่จวนก็คือเครียดหนักคิดว่านางต้องแต่งงานไปเชื่อมไมตรีจริงหรอเนี่ยหลายวันต่อมานางเอกพาพระเอกมาดูการขนเกลือขึ้นรถเล่าว,ว่าเต้วางใจให้บ้านนางดูแลเรื่องนี้แขวานนางทําเกลือจากป่ามูเย็ยนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้แขวนนางลืมตาอ้าปากได้เป็นรักฐานของแขวนผมในตาโตเลยเกลือมันทํามาจากต้นไม้ได้ด้วยหรือคะเนี่ยแม่ทับเจ้ารับคําสั่งจากเต้มารับเกลือจากนางเอกเพื่อส่งไปขายแต่กวางเต๋อหายตัวไปแม่ทับเจ้าละลาละลังมากเป็นห่วงสาวให นางเอกไปตามหาองค์หญิงทีเพราะตัวเองละงานไปไม่ได้พระเอกก็เลยตามนางเอกมาช่วยกันตามหาองค์หญิงด้วยกันนางเอกไปหาในสวนจนมือเจ็บพระเอกรีบจับมือมาดูแต่นางเอกเขินชักมือออกเนียนๆนางเอกปิ๊งว่าองค์หญิงต้องอยู่ในครัวแน่แล้วก็เข้ามาเจอจนได้ชีนี่ก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่าหาเรื่องแม้แต่น้อยนางเอกบอกว่าให้รีบไปหาเต้ด้วยกันก่อนเร็วด้านแม่ทัพเจ้าก็ยังรอนางอยู่ไม่ได้ออกไปเพราะเป็นห่วงนางนางเอกคือแตะแก้มองค์หญิงแบบเอ็นดูเดินออกมาก็ได้ยินนางกำนันเมาส์ใหญ่ว่า นางเอกทําเป็นเล่นละครเป็นห่วงองค์หญิงกว่างเต๋อได้ยินก็โมโหมากเดินมาสั่งลงโทษให้นางกำนันตกหน้าตัวเองบอกห้ามพูดเรื่องของนางกับนางเอกอีกพอกวางเต๋อไปหาเต้เต้ถึงเพิ่งรู้ว่าลูกสาวกับแม่ทัพเจ้าปิ๊งกันแต่เต้ไม่รู้นะคิดว่าแม่ทัพเจ้าออกเดินทางไปส่งเกลือแล้วมีทหารมารายงานวาสพานไปแขวนเยียนที่ต้องส่งเกลือขาดเต้ก็ยังบอกว่าเออดีที่แม่ทัพเจ้าไปก่อนแล้วน่าจะทันก่อนสะพานจะขาดนางเอกหน้าเครียดส่งซิกให้กวางเต๋อออกมาด้วยกันบอกว่าถ้าไม่อยากให้แม่ทั เจ้ามีความผิดก็ตามนางมากวางเตอ๋อเจอหน้าผู้ชายก็ยังเอาของกินที่นางทําเองยืนให้ทําเอาแม่ทับเจ้าถึงกระกุ้มขมับนางเอกบอกว่าตอนนี้ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทํายังไงถึงจะส่งเกลือได้ทันเวลากวางเตอ๋อก็ยังคิดง่ายๆว่าถ้าเต้มไม่พอใจก็ลาออกมาเป็นราชบุตรเขยสิแม่ทับเจ้าเลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นให้เต้พระราชทานโทษตายไปเลยดีกว่าสองคนนี้ตั้งท่าทะเลาะก,กันแล้วนะแต่นางเอกตัดบทว่าให้นางไปหาวิธีก่อนเดี๋ยวนางมาบอกลูกน้องมาบอกพระเอกว่าถ้าส่งเกลือไม่ได้ ก็ทําให้ความสัมพันธ์สองแคว้นราวฉานพวกเราก็สบายเลยแต่พระเอกนานิ่งแล้วก็เดินมาดูนางเอกที่กําลังหาทางช่วยแม่ทับเจ้านางเอกบอกว่าถ้าเรื่องนี้เกิดปัญหาจริงจวนอ๋องของนางก็ต้องโดนไปด้วยแล้วนางเอกก็งวนคิดหนักหาทางแก้ไขพระเอกกลับห้องไปก็เดินวนเวียนไปมาเป็นคาคืนที่เครียดไปตามตามกันนางเอกนั่งหาวิธีจนเช้าจนแทบไม่ไหวจะเป็นลมอยู่แล้วพระเอกเข้ามาบอกว่าคิดออกแล้วให้คนส่งได้ทางแม่น้ําแล้วก็วาดแบบให้ดูว่าตัวเองคํานวณมาหมดแล้ว สามารถติดใบมีดกับใบพัดท,ที่รถขนเกลือให้ถลายไปได้นางเอกดีใจจะลุกไปดูแต่พอยืนก็จะวู้เป็นลมพระเอกรีบอุ้มนางเอกไปนอนบนเตียงบอกพักผ่อนไปเถอะตัวเองจะดูแลให้เองโอ้ยเป็นเขินทุกคนต่างคนต่างแอบชอบกันแล้วใช่ไหมเนี่ยด้านสองลูกน้องพระเอกทํางานเสร็จก็กลับมางอนหาว่าพระเอกไปช่วยแควนอื่นหาว่าพระเอกชอบนางเอกแล้วละสิแต่พระเอกยิ้มบอกว่าถ้าการค้าของแควนฝูอวยเสียไปต่อให้เรายึดแควนมาได้ใครจะเป็นคนที่ต้องลำบากสร้างเส้นทางการ ค้าใหม่ขึ้นมาอีกล่ะแต่ถึงปากจะพูดงั้นกลางดึกพระเอกก็มาฝึกวิชายุ์คิดถึงคําพูดต่างๆที่เด็ดขาดกล้าหาญของนางเอกด้านนางเอกหลับไปตื่นใหญ่เดินออกมาด้วยชุดบางๆพระเอกเห็นก็รีบเอาเสื้อไปคลุมให้นางเอกอยากขอบคุณพระเอกเลยชวนพ,พ,พระเอกพร้อมลูกน้องแล้วก็สาวใช้นางไปเดินเล่นบอกยังไม่เคยต้อนรับพระเอกดีๆเลยแล้วก็พากันไปเที่ยวเล่นถนนคนเดินไปปั้นขนมด้วยกันจนเผลอจับมือกันโอ้ยหวานไปไหน จากนั้นทั้งหมดก็ไปฟังเสิ้งเทียนกังที่โรงละครเบาทั้งสี่ออกไปเล่นหิมะกันใหญ่แขวนฝูวีอยู่ทางเหนือหิมะเนี่ยตกเป็นประจำพระเอกก็เลยชวนนางเอกออกไปเล่นบ้างพระเอกอมยิ้มดูนางเอกเล่นหิมะแบบอ่อนโยนมากแต่วันต่อมานางเอกก็วัดกินค่ะพระเอกเป็นคนเอายามาป้อนให้ด้วยตัวเองโฮ้ยทําตัวเป็นคนจวนนางเอกไปแล้วว่าพอนางเอกหายถึงเห็นว่าพระเอกมือเจ็บเพราะต้มยาให้นางนางเอกก็เลยรีบเอายามาช่วยไทยอย่างตั้งใจพระเอกยื่นมือมาจะแตะแก้มนางเอกแล้วแต่สาใช้นางเอก มาขัดจังหวะซะก่อนว่าแม่ทับเจ้าขนเกลือเสร็จกลับมาแล้วเดี๋ยวจะมาหานางเอกเพื่อข,อขอบคุณตกเย็นกว่างเต๋อเองก็เอายามาให้นางเอกก็เลยเห็นแม่ทับเจ้าที่เข้าจวนมาก่อนนางกว่างเต๋อมาได้ยินตอนนางเอกพูดเล่นว่าถ้าแม่ทับเจ้าพูดขอบคุณไปเรื่อยสงสัยต้องมอบกายตอบแทนนางแล้วแม่ลูกสาวก็กล้าพูดเนาะพระเอกยังหันมามองหน้าแม่ทับเจ้าบอกว่าบุญคุณนางเอกท่วมหัวถ้านางเอกไม่รังเกียจก็ยินดีแต่งกว่างเต๋องอนหนีไปเลยนางเอกรีบให้แม่ทับเจ้าตามไปงอนางก่อนแต่ แต่แม่ทับเจ้าตามไปเพื่อบอกนางว่าแต่งงานกับกว่างเต๋อไม่ได้ไม่ว่าฉีจะพูดยังไงก็ไม่ฟังส่วนนางเอกก็บอกพระเอกว่าแม่ทับเจ้าแต่งงานกับกว่างเต๋อไม่ได้หรอกเพราะกลายเป็นราชบุตรเขยแขวนางห้ามเป็นข้าราชการแต่นางจะไม่บอกเรื่องนี้กับกวางเต๋อกลัวกว่างเต๋อจะก่อเรื่องใหญ่กว่าเดิมพระเอกอดพูดอีกรอบไม่ได้ว่านางเอกเป็นคนดีเกินไปแล้วนางเอกบอกนางแค่ทําเพื่อตัวเองตั้งหากแต่พระเอกยิ้มคิดในใจรู้ดีว่านางเอกเป็นคนดีแค่ไหนหลายวันต่อมาบ่าวในจวนมาบอกว่าแม่ทับ เจ้าส่งข่าวมาว่าที่รับปากนางเอกไว้ต้องทําได้แน่นอนนางเอกกับพระเอกก็คือเงียบไม่พูดเลยวันที่จะต้องกลับแควนตาทางก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆพระเอกในเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะบอกบ่าวว่าจะกลับไปในอีก7วันด้านเซียวจิงที่ไม่เจอนางเอกมานานมากในที่สุดนางเอกก็ยอมให้พบนางเอกอ้างว่านางยุ่งกับป่วยเซียวจิงก็เลยเล่าว่ากวางเต๋อก็ป่วยเหมือนกันเพราะอกหักแล้วนางเอกก็ไปเยี่ยมกวางเต๋อในวังกวางเต๋อเนี่ยงอนนางเอกหนักมากแต่นางเอกพูดดีๆค่อยๆสอนว่าที่ผ่านมากวางเต๋อ เอาแต่ใจเกินไปอ๋อแล้วคราวนี้นางก็ไม่ต้องกินข้าวกินยาก็ได้ไม่ต้องรีบหายนางเอกจะได้ตัดคู่แข่งคราวนี้กวางเต๋อก็เลยฮึบก,กินยาใหญ่เลยอ่ะ อนนางเอกกลับเห็นร้านขนมหวานก็คิดถึงพระเอกเลยซื้อกลับไปให้พระเอกรู้ว่านางเอกไปเยี่ยมองหญิงมาก็รู้ว่าในใจนางเอกเนี่ยเป็นห่วงกวางเตอ๋อที่สุดแล้วแล้วก็ถามว่านางเอกอยอมแล้วยังถ้ายอมแพ้แล้วก็กลับไปแต่งงานเชื่อมไมตรีที่แคว้นตัวเองดีกว่านางเอกอึ้องบอกว่างานให้สวรรค์ตัดสินแล้วปาลูกดอกใส่แจกันว่าจะไปตกอันที่แต่งไปต้าทางหรือว่าไม่แต่งกันแน่นางเอกหันตัวหลบไม่กล้าดูว่าลูกดอกเข้าแจกันไหนแต่เกือบล้มจนพระเอกดึงตัวเอาไว้แล้วกลายเป็นลมแล้วจูบกันอะทุกค โอ้ยฉันคือกรี๊ดหนักมาก พอลูกขึ้นมานางเอกเขินหนักมากแต่พอเห็นลูกดอกปลาเข้าใจกันให้ไปแต่งก็เครียดจนพระเอกถามว่าทาไมนางเอกต่อตานางเอกสาทยายว่าชินอ่องหน้าตาไม่ดีนิสัยก็โหดเหี้ยมชอบกินคนไม่เหลือหนังและกระดูกพระเอกคือฟังจนปรีดแล้วนะจ๊ะแล้วก็บอกว่ามามีวิธีพิสูจน์ใจตัวเองได้แล้วพานางเอกเข้าไปที่ห้องให้นางเอกหลับตาแล้วสกดจิตพระเอกให้นางเอกคิดช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดตลกที่สุดซึ้งใจที่สุดแล้วถามว่านางเอกเห็นใครนางเอกก็บอกว่าเห็นพระเอก จนพระเอกขำนางเอกรีบแถว่าลืมตามาก็เห็นพระเอกไงโอ้ยนางเอกรีบไล่พระเอกกลับไปนอนเอาแล้วไงแกนางเอกเครียดนอนไม่หลับจ้ะรู้ใจตัวเองแล้วได้ตะบุกับสาวชัยว่าทำไมต้องเป็นเขาทำไมไม่ใช่เขาแต่สาวใชก็ไม่เก็ตนางเอกบอกแค่ว่านางเป็นราชนิกูลมีหน้าที่ต้องทำส่วนวาสนาความรักมันเป็นเรื่องไกลตัวตอนเช้าวันต่อมานางเอกเจอหน้าพระเอกก็ทำตัวไม่ถูกแต่พระเอกเกาะนางเอกไม่ยอมปล่อยตามนางเอกไปที่ป่ามูเหยียนแล้วก็ได้มีช่วงเวลา ดีๆด,ด้วยกันไปช่วยนางเอกเก็บเกลือนวดแป้งทํากาวพอตกค่ำองค์หญิงกว่างเต๋อมาดักพบแม่ทัพเจ้าร้องห่มร้องไห้ถามว่าจะยืนยันแต่งงานกับนางเอกจริงใช่ไหมแล้วชีก็จะทําร้ายตัวเองคืออยากให้ผู้ชายเปลี่ยนใจแต่แม่ทัพเจ้ามาขวางบอกว่าให้สังหารตัวเองแทนดีกว่าเอา้าโถนี่ก็รักกันแต่ไปกันไม่ได้สุดท้ายกว่างเต๋อร้องไห้จากไปแบบเด็ดขาดบอกว่าอยาทกทาผิดกับนางเอกแบบที่ทํากับนางอีกนะ แต่พอชีกลับไปก็ไปดราม่าอกหักจนานางกำนันทำอะไรไม่ถูกเสียนกุ้ยเฟยที่เป็นแม่ก็ไปร้องไห้ต่อหน้าเตบอกนางก็เสียใจอีกคนนึงให้เตช่วยพระราชทานงานแต่งให้คนที่ลูกชอบหน่อยเตถึงกับเงิบว่าจะใช้อำนาจกษัตริย์บังคับคนแต่งงานได้ยังไงแต่สุดท้ายก็ทนน้าตาเสียงกุ้ยเฟยไม่ไหวเรียกแม่ทัพเจ้าเข้าวังมาคุยแต่แม่ทัพเจ้าบอกว่าตัวเองสู่ขอนางเอกแล้วเซลจินไประบายว่านางเอกทำตัวแปลกไปกับคู่แมนคู่แมนฟังแป๊บเดียวก็บอกว่าที่นางเอก เป็นแบบนี้ก็เพราะเซียวจินนไม่อยากให้นางแต่งเข้ามาเพราะเป็นห่วงพี่ชายจนนางได้สติพอดีนางเอกแวะมาหาเซียวจินเอามังคุดมาให้เซียวจินก็น่าเศร้าขอโทษบอกนางไม่คู่ควรเป็นเพื่อนกับนางเอกหรอกสองสาวเปิดใจกันเซียวจินบอกว่าพี่ชายนางชอบนางเอกจริงๆแต่นางเอกบอกว่าระหว่างนางกับคุณชายเซียวเป็นไมตรีแบบสหายเท่านั้นวันต่อมานางเอกไปหาแม่ทัพเจ้ารู้ว่าแม่ทัพเจ้าชอบกวางเต๋อบอกว่าให้ฟังหัวใจตัวเองเถอะตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะเพราะท่านทูหรือว่าพระเอก ก,กำลังตกลงเรื่องแต่งงานเชื่อมไมตรีกับเต้อยู่แม่ทัพเจ้าขอบคุณนางเอกแล้วก็รีบไปทิ้งนางเอกยืนคิดอย่างเดียวได้ว่านางต่างหากที่เป็นแค่ตัวประกอบในชีวิตของสองคนนี้โอ้ยฉันสงสารนางเอกอะ่ะแล้วแม่ทัพเจ้าก็พุ่งไปหาเต้ในท้องพระโรงบอกขอแต่งงานกับกวางเตอ๋อทําเอาเต้อึ้งส่วนพระเอกแอบ,บยิม้มนางเอกไปหากว่างเต๋อที่ยังช็อกกับข่าวนี้แต่ก็ถามว่าแล้วชีจะทํายังไงล่ะกว่างเต๋อคือจะร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงนางเอกแล้วนางเอกยิ้มบอกว่านางจะไปตามหาคนที่เป็นคนของนางบาง แล้วสองสาวก็จับมือเข้าใจกันจากตีกันก็กลายเป็นรักกันซะแล้วนางเอกกลับจวนมาเจอพระเอกที่รู้ทันว่านางเอกนั่นแหละที่ใจอ่อนอีกแล้วแต่นางเอกยิ้มเศร้ามากเปลี่ยนเรื่องไปถามว่าที่ต้าทางเป็นยังไงบ้างพระเอกก็แกล้งตอบติดตลกไปมากมายจนหิมะตกลงมาพระเอกกับนางเอกยื่นมือไปจับหิมะจนเผลอมือแตะกันเฮือพระเอกจะบอกความจริงนางเอกตอนไหนเนี่ย เสียนกุ้ยเฟยหอบของขวนมาขอบคุณนางเอกถึงบ้านที่ทําให้ลูกสาวนางยังอยู่ที่แควนได้แต่แม่นางเอกร้องไห้ด่าเมมาไปหมดรวมพ่อนางเอกด้วยบอกบ้านนางทุ่มเททํางานเพื่อราชสํานักยังไม่พอเต้กับพ่อนางเอกอะไรความสามารถต้องเอาลูกสาวนางแต่งงานไปแลกกับความสงบอุ้ยแม่พูดถูกนางเอกออกมาส่งเสียนกุ้ยเฟยเสียนกุ้ยเฟยขอโทษที่นางอคติกับนางเอกมาตลอดบอกว่านางจะพยายามเต็มที่เพื่อเปลี่ยนคนไม่ให้นางเอกต้องแต่งออกไปพระเอกเห็นก็ยิ้มเดินมาคุยกับนางเอกว่า เพราะความดีของนางทําให้เสียนกุ้ยเฟยเปลี่ยนความคิดได้แล้วนางเอกวางแผนไว้ไงต่อนางเอกเข้าใจโลกมากบอกนางก็ต้องไปแต่งเพื่อแผ่นดินอยู่ดีแล้วให้พระเอกช่วยวาดภาพเหมือนของชินอ่องให้สักภาพพระเอกรับปากว่าได้แล้วก็ขมวดคิ้วบอกว่าที่จริงนางเอกยังมีโอกาสเลือกนะพ่อแม่นางเอกดรามาร้องไห้หนักมากจนพ่อยอมไปหาเต้ส่วนเต้ก็กาลังเจอกวางเตอกับแม่ทัพเจ้ามาขอร้องแม่ทัพเจ้าบอกว่ายอมเอาทหาร8ปดพันของแขวนไปสู้กับต้าทางนับลาจนตัวตายเอ,อ่มคือถ้าไปจริง ได้ตายสมใจแน่แกยังจะขายขำเด้อเต้ปวดกับบาดมากเพราะเมื่อเช้าทั้งเซินปินกับอย่างอูหลางก็มางอแงเรื่องนี้เสียนกุยเฟยเข้ามาพูดเรื่องนี้อีกคนพ่อนางเอกก็ตามเข้ามาพ่อนางเอกไม่ทันจะพูดเต้บอกโอเครบก็รบมาตายคาสนามรบกันพอใจกันอย่างทุกคนขำว่าแต่พ่อนางเอกบอกเต้ว่านางเอกมีหน้าที่ของราชวงศ์ให้เต้ส่งนางเอกไปแต่งงานเชื่อมไมตรีแต่พอออกมาหน้าทองพระโรงพ่อก็ร้องไห้หนักมากขอโทษนางเอกบอกว่าพ่อผิดไปแล้วพระเอก วาดรูปฉินอ๋องเสร็จแล้วแต่วาดออกมาเป็นภาพเหมือนตัวเองอย่างล่อนางเอกเห็นก็วิ่งไล่ตีหาว่าโดนพระเอกหลอกอีกแล้วแล้วก็วิ่งเล่นไล่กันแบบน่ารักสุดๆ พอนางเอกเดินร้องไห้เข้ามาเวียงใส่เมียบอกไม่สําเร็จแม่ก็เลยจับมือนางเอกที่ไม่รู้อิโนโออินเนบอกว่าแม่มีแผนใหม่แล้วลากนางเอกมาบอกว่าแต่งพระเอกเข้ามาเลยดีกว่าแม่ดูออกว่าทั้งคู่นะ่ารู้สึกดีต่อกันแล้วแม่ก็ไปอย่างเชิงพระเอกพระเอกได้ยินคือร้องฮะหนักมากแต่แม่ตีความไปว่าพระเอกตกลงแล้วก็กลับมาให้นางเอกไปหาพระเอกแบบคนใหม่นางเอกก็เลยแต่งหน้าแบบจัดเต็มเดินก็าเล็กๆไปหาพระเอกฟิลแบบลูกคุณนะ่ะแต่พระเอกคือขำหนักมากใครแต่งหน้าให้นางเอกก่อน แต่พอนางเอกนั่งลงปุ๊บนางเอกก็เทศพระเอกว่าถ้าเอาตามที่แม่นางว่าพระเอกต้องเดือดร้อนแน่จนพระเอกอึ้งว่านางเอกคิดเพื่อคนอื่นอีกแล้วนางเอกพูดต่อว่าถ้าพระเอกมีความคิดอะไรกับนางก็ขอให้หยุดไว้แค่นี้เพราะนางตัดสินใจจะแต่งงานเชื่อมไมตรีแล้วไม่หันหลังกลับอีกเรื่องชาตินี้ที่ทําไม่ได้ไว้ไปทําชติหน้าก็แล้วกันโหคือจะบอกว่าเรื่องระหว่างเราไว้ค่อยสมหวังชติหน้าว่างั้นเหอะ ตกดึกนางเอกมาถามพระเอกเรื่องชินอองแต่พระเอกแกล้งตอบเล่นๆบอกอืม้มหน้าตายก็แย่นิสัยก็ไม่ดีจนนางเอกบอกพอถามว่าชินอองจะชอบนางไหมพระเอกก็จริงจังมากสบตานางเอกบอกว่าชอบแน่ๆ พี่น้องสกุลเซียวก็เศร้าพอกันไม่ต่างเซียวจินบอกพี่ชายนั่นแหละที่รุกนางเอกไม่มากพอไปสู่ขอ,อนางเอกตอนนี้เลยไปไม่งั้นก็มาไปตลอดชีวิตไม่ต้องฟืน้นคุณชายเซียวปลดล็อกว่าเออจริงแล้ววิ่งออกจากบ้านไปเลยแต่นางเอกพอฟังคุณชายเซียวแล้วก็ยิ้มแกล้งบอกว่าเรื่องอะไรจะตกลงนางรู้หรอกว่าแกล้งนางจนคุณชายเซียวโมโหบ,บอกว่าตัวเองพูดจริงจังนะอยากให้นางมาอยู่ข้างกายและยินดีปฏิบัติกับนางอย่างจริงใจถ้าเปลี่ยนใจก็ให้คนมาบอกแล้วก็จะรอนางเอกเสมอโหยแกมันเป็นเรื่องตลกแต่ ฉันเศร้ารัวนางเอกบอกสาวใช้ว่าทุกอย่างมันใส่ไปแล้วนางก็จะไม่ให้สกุลเซียลต้องเดือดร้อนเพราะนางหรอกให้นางเป็นคนเสียสละคนเดียวจะดีกว่านางเอกเอาของมาให้พระเอกพระเอกถามว่าถ้านางเอกหนังไปแล้วชินอ๋องเกิดอยากโจมตีแคว้นฝูอี่ขึ้นมาทําไงนางเอกบอกว่าวันแรกที่เปิดฉากโจมตีนางจะสละชีพเพื่อชาติจนพระเอกพูดไม่ออกนางเอกเปลี่ยนมาบอกว่าของที่เอามาให้เป็นยาสมุนไพรที่เตรียมให้พระเอกก่อนจะออกเดินทางกลับแคว้นพระเอกมานนั่งเครียดคิดหนักกลัวนางเอกจะจบชีวิต ตัวเองระหว่างเดินทางไปแต่งงานแล้วพระเอกจะบอกตัวตนที่แท้จริงก็ยังไม่ได้เพราะอยู่ต่างแคว้นตอนนี้ก็ยังมีมือสังหารมาลงมือกับพระเอกไม่หยุดไม่ย่อนพระเอกนะเดินมาเห็นนางเอกเล่นมีดก็รีบปัดทิ้งคิดว่านางเอกจะฆ่าตัวตายจริงนางเอกรีบรับมุกอย่างไวก่อนจะหัวเราะบอกว่าล้อเล่นพระเอกนี่เกือบหลุดพูดว่าเป็นใครไปแล้วเนี่ยจนลูกน้องยังแซวว่าพระเอกอจิตใจว้าวุ่นวันต่อมาบ้านสก,กุลเซียวคือวุ่นวายขั้นสุดคุณชายเซียวจะไปหาเตะเรื่องนางเอกแต่ว่าแม่ไม่ยอมเซียวจินมาช่วยพี่ชาย ขวางแม่ไว้ด้วยชีวิตแล้วคุณชัยเสียวก็ไปคํานับเต้บอกว่าโตมากับนางเอกอยากสู่ขอนางเอกจนเต้ปวดหัวบอกทําไมพูดเรื่องนี้ทีไรต้องมีคนมาขวางแล้วหันไปถามพระเอกว่าจะเอาอยัางไงดีพระเอกบอกว่าแล้วแต่นางเอกนางเอกก็เดินเข้ามาพอดีจ้าบอกว่านางยินดีแต่งงานไปเชื่อมไมตรีด้วยตัวเอง พระเอกอมยิ้มเลยที่ได้ยินนางเอกพูดแบบนี้นางเอกยังขอต้นมูเหยียน30ต้นไปด้วยแม้เป็นของล้ำค่าของแควนก็ตามเต้ก็อนุญาตคุณชายเซียวรีบขอเต้ติดตามไปส่งนางเอกในฐานะทูตอ้างว่าอยากไปเรียนวิชาแพทย์คือคุณชายเซียวเนี่ยเก่งการแพทย์มากนะมีฉายาว่าตำราแพทย์เดินได้พอกลับบ้านไปคุณชายเซียวก็โดนพ่อดา่าบอกว่าเป็นคนสืบทอดเพียงคนเดียวไปคราวนี้อาจจะไม่ได้กลับมานะแต่คุณชายเซียวบอกว่ารู้ดีว่ามันอันตรายเลยอยากไปปกป้องนะ เอกแล้วเต้ก็อนุญ,ญาตแล้วด้วยทําพ่อนกความดันกําเริบพ่อแม่นางเอกจัดงานเลี้ยงส่งแขวนผ้าแดงเต็มบ้านแต่หน้าตาพ่อกับแม่เหมือนมาร่วมงานศพมากกว่ากวางเต๋อเขียนละครนิวขึ้นมาให้มาแสดงในงานเลี้ยงเป็นเรื่องท่านหญิงแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์แต่ตอนจบนางนิวฆ่าตัวตายเพราะโดนตัวพระหลอกลวงทําเอาพระเอกน้าซีดนางเอกตบโตะ๊ะหาว่ากวางเต๋อแช่งนางนินาคุณชายเซียวมาช้าเพราะว่าคุกเข่ากลางหิมะรับโทษที่พ่อสั่งพระเอกก็พูดขึ้นว่าถ้าป่วยก็อย่า ดีกว่าไหมแต่คุณชัยเซียวบอกยังไงก็จะไปพระเอกกับคุณชัยเซียวเนี่ยมองหน้ากันแบบรู้ดีว่าต่างคนต่างก็ชอบนางเอก พองานเลี้ยงเลิกคุณชายเซียวก็มาคุยกับนางเอก2ต่อ2นางเอกบอกว่าจะไปบอกเต้ไม่ให้คุณชายเซียวไปด้วยแต่คุณชายเซียวทําเป็นพูดเล่นบอกตัวเองจะไปหาอนาคตเพื่อเจอคนดีๆแต่งงานด้วยแล้วเดินหนีเลยพระเอกขมวดคิ้วเดินมาถามว่าคุณชายเซียวมีแผนอื่นสินะที่จะไปเนี่ยนางเอกบอกว่าจะยังไงก็ช่างแต่นางมีภาระต้องแต่งงานทางการทูตแล้วก็เดินไปตอนค่านางเอกกวางเต๋อเซียวจินดื่มเหล้าด้วยกันจนเมากวางเต๋อเอาของขวัญมายื่นให้บอกว่าเอาไว้เปิดตอนที่ สําคัญที่สุดนะคือ3สาวเนี่ยก็มีมิตรภาพเพื่อนรักไงก็แอบแบบว่าเสียใจไม่อยากให้นางเอกไปอะนะ่ะเนาะ วันต่อมาพระเอกได้เวลาออกเดินทางแล้วในฐานะทูตพระเอกออกเดินทางกลับไปก่อนส่วนนางเอกขอยกขบวนตามไปทีหลังพระเอกขนของออกจากจัวนางเอกจนหมดนางเอกแอบเศร้าที่พระเอกต้องไปพระเอกเหมือนจะยิ้มแย้มแต่ก็คิดถึงนางเอกอยู่ตลอดจนลูกน้องยังรู้ที่พระเอกกังวลก็คือตอนนางเอกรู้ความจริงจะโกรธไหมอีลูกน้องก็ใส่ไฟใหญ่ว่าต้องตัดขาดแน่เลยหรือเราจะใช้โอกาสเนี่ยบุกแคว้นฝูอีแต่อีกคนเห็นทาไม่ดีเตะเพื่อนบอกนางเอกนีสัสดีคงไม่ติดใจเอาความพระเอกหรอก พระเอกก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายส่งไปให้นางเอกแล้วก็เรียกองคารักเงามาพบให้ไปคอยคุ้มครองนางเอกอะแหละส่วนนางเอกพออ่านจดหมายพระเอกที่เขียนเป็นในนบอกว่าตัวเองเป็นใครนางเอกก็ไม่เก็จจ้าคิดว่าพระเอกตัดใจจากนางไม่ได้ด้านพระเอกก็มโนว่านางเอกเข้าใจแล้วไหวปะเนี่ยเธอสองคนนางเอกน่ะคิดหนักมากสาวใช้คนนึงก็ยุให้หนีไปกับพระเอกไปเลยเพื่อความสุขทั้งชีวิตอีกคนก็บอกว่าไม่ได้สุดท้ายนางเอกบอกสาวใช้ว่านางกับพระเอกไรวาสนาแต่ว่าในเมื่อพระเอกจริงใจ นนก็จะไปคุยกับพระเอกให้รู้เรื่อง ตกดึกนางเอกนัขี่ม้ามาหาพระเอกที่จุดพักม้าแต่นางเอกไม่เข้าไปยืนพูดหน้าประตูบอกพระเอกว่าเราคบกันไม่ได้เราต่างมีหน้าที่ให้กลับไปที่ที่ตัวเองควรอยู่ดีกว่าวันเวลาอีกยาวไกลหวังว่าพระเอกจะปล่อยวางได้ที่ไหนได้แก่มีคนออกมาจากห้องพระเอกเยอะมากก็คือพวกองครักษ์เงานางเอกคือหน้าแตกสุดๆทุกคนได้ยินกันหมดแล้วพระเอกน่นแอบขำเลยที่นางเอกอะเข้าใจจดหมายตัวเองผิดไปตั้งเยอะนางเอกไม่พูดไม่จารีบกลับกลับมาถึงสวนก็ตอนเช้าแล้วแม่นางเอก เข้ามาหาแล้วแม่ลูกก็ร่ำลากันน้ำตาไหลนางเอกเข้มแข็งมากนาะไม่เคยร้องไห้ก็มาร้องตอนนี้แต่ก็ปลอบแม่ว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นในที่สุดขบวนแต่งงานนางเอกก็ออกเดินทางแล้วมีคุณชายเซลลวติดตามไปด้วยจริงๆนางเอกเบื่อเบื่อแกะดูของที่พ่อใส่ไว้ให้ในกล่องก็มีแต่ยาบำรุงล้วนๆโถอยากจะขายขำเปิดมาเจอขวดยาโดบด้วยแกตลบไม่ไหว ในที่สุดขบวนพระเอกก็กลับถึงเมืองหลวงของแควนแล้วชื่อว่าเมืองหลวงรั้วจริงสาวๆในแควนต้าทางดีใจกันยกใหญ่พระเอกเป็นเน็ตไอของแขวนแหละพระเอกมาเข้าเฝ้าพ่อบอกว่าเลือกนางเอกมาแต่งงานด้วยเพราะเป็นสตรีที่ตัวเองต้องใจแล้วก็เล่าว่าแควนฝูวีเหมาะมากแต่แทนที่จะยึดเราควรร่วมมือกันดีกว่าองค์ชายคนอื่นนรีบเซียมเลยหาว่าพระเอกเปลี่ยนไปเพราะผู้หญิงแต่พระเอกตอบกลับด้วยเหตุผลจนเต้บอกว่าให้องค์ชายคนอื่นเป็นห้องโลกเหมือนพระเอกจะได้เปิดหูเปิดตาบ้าง พอองค์ชายรองออกมาก็พยายามรีครูดองค์ชายห้ามาเข้าทีมเดียวกันเพื่อแย่งตําแหน่งราชทายาทเพราะว่าห้องเหาเนี่ยนามไม่มีลูกองค์ชายทุกคนรวมทั้งพระเอกเป็นลูกของพระสนมแต่ก็ไม่แต่งตั้งราชทายาทสัทีแต่ว่าองค์ชายห้าก็ไม่เอากับองค์ชายรองด้วยพระเอกไปบอกราชครูให้เลือกวันแต่งงานขอแค่กําหนดวันให้ไวที่สุดไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาราชครูนี่คือพอเห็นดวงตกฟ้าของนางเอกก็มือไม้สั่นเลยอะทุกคนส่วนนางเอกนะป่วยทิพระหว่างเดินทางเป็นครั้งที่7็แล้ว หมอหลวงหลิวคนของแคว้นต้าทังที่ติดตามขาบวนมาด้วยชิวจัดหรือว่านางเอกต้องมาแผนนี้ก็ไม่ยอมจ่ะมาเร่งให้ออกเดินทางเพื่อให้ไปร่วมงานแต่งให้ได้ตามกําหนดแต่พอหมอหลวงมาตรวจก็น่าเสียเงือแตกคุกเข่าขอโทษเพราะว่านางเอกกินยาของคุณชัยเสียวเข้าไปชีพจรก็เลยแปลกประหลาดไปหมดนางเอกนะบอกว่าไม่อยากจะยกเลิกงานแต่งแค่อยากเลื่อนออกไปก่อนเท่าที่จะทําไดม้มันจะได้แต่งกันไหมเนี่ยสองคนนี้ที่แคว้นตาทางมีหอซิวิน์เอาไว้ดูแลงานราชการคนดูแลก็คือองค์หญิง หรือว่าอาเล็กของพระเอกเป็นคนกํากับดูแลองค์หญิงใหญ่คนนี้เนี่ยนะเป็นคนเด็ดขาดมากๆแล้วก็ยังไม่แต่งงานเช่นกันแถมยังสวยโคตรอายุก็น้อยด้วยพอพระเอกเข้ามาองค์หญิงใหญ่กับพระเอกก็เดินหมากด้วยกันคุยกันเรื่ององค์ชายรองที่ขมินพระเอกมานานแล้วองค์หญิงใหญ่เตือนให้พระเอกระวังตัวด้วยคนสนิทมารายงานว่านางเอกป่วยมาสามวันแล้วน่าจะมาไม่ทันตามกําหนดพระเอกก็เลยมาดูนางเอกด้วยตัวเองแต่ว่ามาถึงก็ยิ้มเลยค่ะนางเอกลึกลักว่าพระเอกต้องจับแต่นางได้แง่แง่ซึ่งพระเอก ก็รู้ดีว่าเป็นฝีมือคุณชายเซียวชัวมาถึงก็บอกว่าตัวเองมารับเจ้าสาวเพราะกลัวเสียกําหนดการทําเอานางเอกปรีดเบาๆว่ามาถึงก็ห่วงแต่เรื่องอื่นแต่พระเอกก็พูดต่อว่าในเมื่อหมอหลวงหลิวรักษานางเอกไม่หายเงินก็เก็บไปเลยก็แล้วกันดีกว่ากลับไปแล้วโดนชินอองเอาผิดถึงชีวิตนางเอกหายทันทีเว้ยบอกว่าโอ้ยหายแล้วยาหมอหลวงหลิวว่าดีสุดแมพระเอกคือรู้ทันว่านางเอกใอจอ่อนที่สุดแล้วในที่สุดก็เลยได้ออกเดินทางกันสักทีแต่ออกเดินทางมาไม่นานนางเอกก็เป็นหวัดขึ้น มาจริงๆพระเอกเห็นแบบนี้ก็ให้ทุกคนรีบย้อนกลับไปที่พักก่อนไม่สนว่าเรื่องนี้จะทําให้กําหนดการแต่งงานมันล่าช้านางเอกก็กลัวว่าจะทําให้พระเอกเดือดร้อนแต่พระเอกบอกไม่เป็นไรแล้วก็เอาน้ําขิงมาป้อนให้นางเอกด้วยตัวเองนะพระเอกคือก้มหน้ามาเหมือนจะจูบนางเอกเนี่ยหลับตารอแล้วแต่พระเอกแค่จับตัวนางเอกลงนอนบอกว่าตัวเองต้องกลับก่อนแล้วเจอกันในอีกไม่กี่วันอ๋อยช็อตนี้คือแบบเขินแทนหนักมากในที่สุดขบวนนางเอกก็มาถึงเมืองหลวงแล้วนางเอกเปลี่ยนมาใส่ชุดแบบต้ าทางสีแดงสดใสแบบจัดเต็มมากจนนางเอกบ่นใหญ่ว่าชุดก็รัดเครื่องหัวก็หนักหรือว่าผู้หญิงของตาทางเขาไม่กินข้าวกินปลากันนนางเอกนะ่ะตื่นเต้นมากๆแต่ว่านางเอกก็สวยจริงๆขบวนนางเอกตรงไปในวงังหลวงเลยแล้วนางเอกก็เดินนําคุณชายเซียวกับสาวชายไปคุกเข่าเข้าเฝ้าเต้เตมองไปมองมาก็ยังไม่รู้ว่าคนไหนคือคนที่ต้องแต่งด้วยพอเข้ามาในงานเลี้ยงก็เอาของขวัญมาถวายเต้จนเต้ถูกอ,อกถูกใจแล้วเต้ก็บอกนางเอกว่าชินอองป่วยไว้หายแล้วค่อยเจอกันนางเอกแอบเศร้า ที่ไม่เห็นคนคุ้นเคยก็คือพระเอกนั่นแหละแต่นางเอกก็ได้แต่ด้นสดไปตามสถานการณ์ชาวบ้านในี้ยนะมาดักรอนางเอกอยากเห็นหน้าพระชายาฉินอ่องไงมาดูกันตั้งแต่เข้าเมืองจนมาถึงจวนแล้วก็ยังคนเยอะพอบ้านให้นางเอกมาพักแล้วก็แบบเตรียมทุกอย่างเอาไว้เพียบพร้อมสุดๆจนนางเอกสบายใจ ส่วนพระเอกไม่ได้ป่วยนะแต่ว่ากลัวฐานะเปิดเผยเลยไม่ได้ไปงานเลี้ยงที่จริงก็คิดถึงนางเอกมากอยากเจอสุดๆตกดึกนางเอกย่องไปหาอะไรกินกับสาวใช้เจอพ่อครัวของจวนก็หลอกถามว่าฉินอ่องเป็นคนยังไงพ่อครัวก็บอกอู้เก่งมากมีอุดมการณ์ด้วยไปค่ายทหารทุกวันแล้วก็ทําอาหารเก่งสุดๆนางเอกได้แต่งด้วยถือว่ามีบุญเรื่องผู้หญิงก็ไม่เคยยุ่งคลองตัวบริสุทธิ์มากแต่นางเอกฟังแล้วตีความผิดไปหมดเลยแกราชครูคํานวณเลิกแต่งงานใหม่ทั้งคืนเพราะนางเอกป่วยใช่ปะ่ะมากําหนดเดิมไม่ทนันก็ เรื่องใหม่มาเป็นวันที่7เ,เดือน7ส่วนนางเอกอยู่มาหลายวันแล้วของกินอะไรที่นี่เขาก็เตรียมไว้แต่ที่นางชอบแล้วก็มีขนมถั่วแดงที่แปลว่าคิดถึงด้วยสาวใช้ก็แซวใหญ่แต่นางเอกบอกแหมยังไม่เคยเจอกันเลยนะจะคิดถึงคิดถึงอะไรก่อนอาหารนางเอกบังจากเนี่ยรสชาติเหมือนบ้านเกิดนางเอกคิดให้ใจว่าหลายวันมานี้นางจะต้องหาโอกาสสืบหรือไม่ก็เจอหน้าฉินอ่องให้ได้พระเอกมาหานางเอก l เว e ยอยากมาบอกความจริงแต่นางเอกขัดทุกประโยคเพราะหลายวันมานี้นางเอกไปเที่ยวสืบหาข้อมูลว่า ชินอ่องเป็นคนโหดร้ายเจอหน้าพระเอกกด่าเป็นชุดแล้วก็มนโนว่าที่ยังไม่ได้เจอหน้ากันสักทีสงสัยชินอ่องตายไปแล้วแต่ปิดข่าวโอ้โหเอามาจากไหนเนี่ยคะเนี่ยจนพระเอกฟังแล้วก็กุมขมบับตกดึกนางเอกใส่ชุดดำย่องออกไปสืบสถานการณ์แต่ว่าโดนจับได้นางเอกรีบบอกพวกทหารว่านางอยากเจอชินอ่องนางคือพระชายาแต่พวกทหารไม่เชื่อคิดว่าว่าที่พระชายาต้องเป็นลูกคุณจะมาใส่ชุดดำปีนไปหลังคาได้ไงวะนางเอกเกือบร่วงลงมาจากหลังคาพระเอกก็เป็นคนห่อมารับไว้นางเอก ริปกป้องพระเอกกลัวพระเอกเดือดร้อนในใจก็คือคิดว่าพระเอกอ่ะเป็นแค่ทหารเป็นแค่ลูกน้องของชินอ่องไงจนพระเอกน่แอบยิ้มพวกทหารก็ก้มลงคำนับเรียกพระเอกเป็นชินอ่องเป็นท่านอ่องก็ยังพร้อมเพรียงอ้าวเฮ้ยนางเอกเวอร์หันไปชี้หน้าแต่พระเอกก็จับมือนางเอกมากลุมแล้วบอกทหารว่านางเอกคือพระชายาจริงๆครั้งหน้าอย่าล่วงเกินอีกพอทหารไปหมดแล้วนางเอกก็หันมาถามว่าจริงปะเนี่ยพระเอกก็บอกเออใช่ไงนางเอกยอมเชื่อคนอื่นแต่ไม่เชื่อตัวเองได้ไงที่ว่าชินอ่องเป็นคนโหด ร้ายกินคนเนี่ยในตาทางมีข่าวลือเชื่อถือไม่ได้เยอะแยะนางเอกเสียหน้าขืนจัดรีบวิ่งหนีไปเลยแล้วสาวันต่อมานางเอกฉันก็ไม่ยอมก้าวออกจากห้องจ้าไปบอกเสาวช้ว่านางทําตัวไม่ถูกก็เลยไม่อยากเจอเพราะก่อนหน้านี้ด่าชิ้นอ๋องต่อหน้าพระเอกไปตั้งเยอะแล้วก็ปิ๊งว่ากวางเต๋อให้กล่องนางไว้นี่นาะเอาไว้เปิดตอนสําคัญก็เลยเอามาดู แต่ในนั้นกวางเตอ๋อใส่จดหมายเขียนเคล็ดรับการคืนดีกับสามีไว้ตลกไม่ไหวนางเอกรื้อของไว้ไม่ทันจะเก็บก็ได้ข่าวว่าต้นมู่เหยี่ยนใกล้าตายก็เลยรีบไปดูแต่พอออกมาก็เจอพระเอกรออยู่แล้วขี่ม้าจ้ะบอกว่าให้ขึ้นมาตัวเดียวกันไปด้วยกันนางเอกอึ้งไปนิดนึงแต่เรื่องด่วนใช่ไหมก็เลยยอมพอนางเอกขึ้นมาปุ๊บแหมนั่งมาตัวเดียวกันขินไม่ไหวพระเอกก็อธิบายเสียงเบาว,ว่าที่ก่อนนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนเพราะมีคนรอบสังหารก็เลยใช้ชื่อเล่นเดินทางไปแควนฝูวิ๋ไม่ได้อยากโกหกนางเอกหลังจจากกนี้ะไม่โห อีกแล้วหูยละมูนน่ารักแต่นางเอกยังคงงอนอยู่พระเอกนะอมยิม้มแล้วก็ขี่มา้าพานางเอกไปที่ป่า พอมาถึงต้นไม้ก็อยู่ดีนี่หว่าส่วนคุณชัยเสียวอ้าวไม่อยู่โดนเรียกตัวไปสํานักแพทย์หลวงแผ่นพระเอกแน่นอนแกพระเอกนะตามางอนางเอกรัวๆบอกก่อนหน้านี้ยนางเอกยังไปหาตัวเองที่จุดพักม้าอยู่เลยนางเอกรีบเถียงว่านั่นนางอ่ะไปลาพระเอกแต่พระเอกโมเมแล้วก็เรียกพยานเป็นองค์ครักเงาที่อยู่ในที่เกิดเหตุออกมาอย่างไวพระเอกง้อบอกนางเอกว่าที่ตังเอกต้องแต่งด้วยเป็นตัวเองไม่ดีหรือไงจะได้ไม่ต้องแต่งกับคนอื่นแล้วเดินเข้าหานางเอกรีบบอกว่าขอตัวแล้ววิ่งหนีแต่ก่อนไปก็เหยียบเท้าพระเอก ทีหนึ่งแก้แขน ส่วนคุณชายเสียวก็ไปเจอองค์หญิงใหญ่ในวังตอนองค์หญิงใหญ่กําลังจะก้มไปเก็บตำราบโบราณนี่ก็ไม่ทันรู้ว่าเขาเป็นใครยังไงก็นึกว่าเขาจะโดดน้ําฆ่าตัวตายก็ลงไปช่วยสรุปตกไปในน้ําทั้งคู่คุณชายเสียวโวยวายหวกเวกหนักมากแต่แกน้าตื่นแค่เอวเองโอ้ยขายขำได้ทุกตอนพอขึ้นจากน้ํามาได้คุณชายเสียวก็ด่าสาวเป็นชุดหาว่าทำ้ายตัวเองง่ายๆได้ยังไงจนองค์หญิงใหญ่หมดคําจะพูดพระเอกมาส่งนางเอกแล้วก็เตือนว่าพรุ่งนี้มีงานเลี้ยงต้องมีคนไม่หวังดียุให้นางเอกแสดงอะไรต่อนหน้า ท้องเต้นแน,แน่แต่นางเอกไม่ห่วงบอกเรื่องแค่นี้นางจัดการได้วันต่อมาพระเอกพานางเอกเข้างานเลี้ยงแล้วก็กระซิบแนะนําองค์ชายรองกับองค์ชายห้าให้นางเอกคุณชายเสี่ยวก็เพิ่งรู้ตอนนี้ว่าพระเอกคือฉินอ๋องพวกสตรีสูงศักดิ์หงุดหงิดที่พระเอกดูแลนางเอกอย่างดีบอกว่าให้รอแม่นางหรู้จริงก่อนเอะซึ่งก็เป็นเพื่อนเล่นที่โตมากับพระเอกเอานะมือที่3ใไกลจะโผล่มาแล้วเนี่ย แล้วพองานเลี้ยงดําเนินไปได้ไม่เท่าไหร่เมียอ,องชายร้องก็ลุกมายุกให้นางเอกแสดงความสามารถพระเอกกับคุณชายเซียวออกมาปกป้องแต่นางเอกมองซ้ายมองขวาเห็นแต่คนรอชมละครสนุกสนุกนก,ก็เลยลุกมาบอกว่านางยินดีเสร็จแล้วก็ให้คนขนกลองศึกเข้ามาไร่รำไปตีกลองไปใช้ปลายแขนเสื้อแตะเป็นภาพวาดบนกลองค่อยๆกลายเป็นลายดอกโบตันเฉยเลยโคตรเก่งทําเอาเมียอ,องค์ชายรองโมโหจังหวะที่นางเอกเหาะลงมาจากกลองเมียอ,องคชายห้าก,ก็โยนลูกปัดเข้ามาเว้ยกะจะให้นางเอกอะ่ะลื่นลม้ม,ม,มแต่ พระเอกนะเหาะไปรับนางเอกไว้ได้แต่ละคนหาคนดีไม่เจอเลยจ้ะเมียองค์ชายห้ากับเมียองค์ชายรองก็ผลัดกันพูดยุเต้จนนางเอกบอกว่าความหมายของกลองนี้คือการรำลึกถึงชาวบ้านที่ถูกยากจากสงครามเพื่อสะดุดีทหารและขอให้ตาทาังเจริญรุ่งเรืองนางเอกฉลาดพูดมากๆจนเต้อารมณ์ดีองค์หญิงใหญ่ก็แวะมางานเลี้ยงเช่นกันแต่ว่าไม่เข้าไปชีก็เลยรู้แล้วว่าคุณชายเซียวเป็นใครแล้วนางดูเสร็จปุ๊บนางก็กลับไปพระเอกกลับมาก็เอาลูกปัดมาดูนิ่งๆบอก น้องว่ารู้แล้วว่าใครทําแค่ให้เพิ่มกําลังป้องกันอารักขานางเอกให้ดีรายง,งานทหารก็ส่งมาแจ้งว่าตอนนี้กองทัพพร้อมรบมากแต่พระเอกสั่งให้รอก่อนจะยกทัพไปแ้วนฝูอุ๋ยไม่ได้เพราะมีคนมากมายรอเล่นงานพระเอกอยู่ คุณชายเซียวปึงปังมาโจนพระเอกถามว่าที่ผ่านมาปิดบังหลอกลวงนางเอกทำไมแต่พระเอกชิวจัดบอกนี่เป็นเรื่องระหว่างคนสองคนแกไม่เกี่ยวขิงมาท้งไรคะเรียกนางเอกเป็นว่าที่ภรรยาไม่หยุดหย่อนบอกว่าคุณชายเซียวพลาดแล้วก็คือพลาดปล่อยมือแล้วก็ยอมไปซะเถอะโอ้โหพระเอกแกมันร้ายแล้วคานั้นพระเอกก็ลงมือทำอาหารให้นางเอกเองเป็นอาหารบ้านเกิดจนนางเอกยอมให้อภัยแล้วแต่นางเอกบอกว่าต้องมีกฎสข้อคือห้ามหลอกห้ามไม่ไว้ใจแล้วก็ห้ามให้นางลำบากใจด้วยพระเอกตกลงทันทีแล้วบอก ว่าตัวเองก็มีคําขอคือให้ไว้ใจและเห็นตัวเองเป็นที่พึ่งพาได้ไหมนางเอกยิ้มแล้วก็ตกลงแล้วเขาก็ชนจอกเล่าดื่มด้วยกันพระเอกดื่มจนเมานางเอกก็เลยเพิ่งเห็นว่ามือพระเอกอ่ะโดนลวกจากทากับข้าวแล้วก็เอนดูหนักมากเดินหนีไปตอนแรกพระเอกที่แกล้งเมาคืองงแล้วนะาว่าทําไมเทกันแบบนี้แต่ที่จริงนางเอกไปเอายามาทาให้พอนางเอกทายาเสร็จพระเอกก็ยังแกล้งเมาต่อบอกว่าตอนอยู่ที่ฝูหยีกลัวมากว่านางเอกจะไม่ยอมแต่งงานด้วยเพราะคนที่พระเอกจะแต่งต้องเป็นนางเท่านั้นแล้ว คว้าตัวนางเอกมากอดนางเอกน่ะรีบผลักออกเลยพระเอกก็แกล้งหลมลงไปกองกับพื้นให้นางเอกแบกไปส่งที่ห้องเนี่ยบอกแล้วพระเอกมันร้ายพอนางเอกถอดรองเท้าห่มผ้าให้มี่ก็คว้ามือเขาไว้ไม่ยอมปล่อยแถมยังกระตุกแขนเสื้อดึงนางเอกมานอนข้างๆพระเอกยิ้มหวานมากทําเอานางเอกคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องดีๆที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าที่นี่มันก็ไม่เลวร้ายแล้วก็เผลอหลับไปที่นี่กําไรพระเอกสิขาได้นอนกอดนางเอกคืนนึง ตอนเช้าพระเอกตื่นก่อนซึ่งที่จริงตัวเองเป็นคนนอนกอดนางเอกนะแต่ว่าพระเอกนะพลิกตัวนางเอกมานอนตะแคงจูบหน้าผากเขาแล้วก็เอามือเขามาจับตัวเองอีกสร้างสถานการณ์ให้นางเอกตื่นมาเห็นว่าตัวเองตั้งหักที่นอนกอดพระเอกนางเอกตื่นมาก็เครียดเลยจะค่อยๆย่องหนีไปแต่พระเอกก็ถามขึ้นว่าอ้าวไม่รับผิดชอบกันก่อนเหรอนางเอกรีบพูดรัวๆหาว่าพระเอกตั้งหักที่ให้นางมาส่งถึงห้องพระเอกบอกโอเคแล้วก็เดินมาใกล้ๆทําเป็นจับชุดจนนางเอกเขินนางเอกถอยจน สะดุดเกือบล้มพระเอกก็เลยรับไว้ได้อะได้กอดกันอีกแล้วนางเอกกลับห้องมาก็โดนสาวใช้ซักไซซ์แซลใหญ่จนนางเอกหนีไปคัดคัมภีสงบใจซึ่งก็คัดไป2วันจนเปิดตํารามาวันที่3ก็เจอจดหมายที่พระเอกเคยเขียนให้ที่บอกใบอนันั้น่ะแล้วก็เอามาอ่านเจอสาวใช้แซลว่ามีคนคิดถึงแล้วหนึ่งคิดถึงก็ไปเจอหน้าเขาไหมอ่ะแค่ห้องข้างๆนี่เองนางเอกถ้าเป็นปฏิเสธแต่ก็เดินออกมาวนๆหาพอไปเจอลูกน้องพระเอกก็อำอึ้นเนียนๆถามว่าพระเอกอยู่ไหนลูกน้องบอก ว่าพระเอกอะเข้าวังตกคําฝนตกหนักมากนางเอกกลัวต้นมู่เหียนตายเพราะน้ําท่วมก็เลยรีบไปดูรวมเริ่มก็เอาไปไม่ทันลูกน้องพระเอกนะรีบตามนางเอกไปบอกให้สาใช้นางเอกไปบอกพระเอกในวังด่วน พอนางเอกไปถึงคุณชายเสียวก็กําลังกู้ชีพต้นมูเหียนอยู่แป๊บเดียวพระเอกก็ตามมาพร้อมผ้ามาคลุมเพราะต้นมูเหียนกลัวน้ําคุณชายเซียวเห็นแล้วว่านางเอกกับพระเอกทํางานด้วยกันดูรู้ใจแล้วก็สนิทกันมากพระเอกเนี่ยใส่ใจนางเอกสุดๆพอกลับมาที่จวนพระเอกเป็นห่วงว่าถ้านางเอกป่วยไปจะทํายังไงแต่นางเอกบอกว่านางแข็งแรงจะตายที่จริงพระเอกหึงมากกว่าละมั้งแล้ววันต่อมานางเอกก็ป่วยจริงแต่ไม่ยอมให้สาวใช้ไปตามหมอเมื่อวานเพิ่ง บอกพระเอกไปเองว่าไม่เป็นไรไงลูกน้องพระเอกไปขอรับโทษที่ห้ามนางเอกไว้ไม่ได้เมื่อคืนนี้พระเอกก็ไม่ติดใจเอาความพอรู้ว่านางเอกมาถามถึงตัวเองก็ดีใจว่านางเอกก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันสินะ พระเอกเขาไปดูนางเอกเลยเจอที่นางเอกเป็นไข้นอนหลับอยู่ที่ต่งพระเอกก็อุ้มไปนอนดีๆที่เตียงแล้วก็เลยเจอตำราคืนดีกับสามีที่อยู่ใต้หมอนพระเอกขำแต่ก็อ่านแบบตั้งอกตั้งใจหนักมากองค์หญิงใหญ่ไอไม่หยุดสาวใช้ดื้อไปตามหมอหลวงให้จนได้องค์หญิงใหญ่ก็เลยให้ตามหมอหลวงหยวนกับคุณชายเซียวมาสาวใช้ไปสํานักหมอหลวงบอกว่าองค์หญิงใหญ่อยากลองวิชาแควนฝูอวีลูกน้องพระเอกก็มาตามหมอเช่นกันบอกว่านางเอกป่วยคุณชายเซียวได้ยิน แล้วแต่โดนลากตัวไปหาองค์หญิงใหญ่องค์หญิงใหญ่ให้คุณชายเซียวมาจับชีพจรคุณชายเซียวถึงเพิ่งเห็นว่าองคหญิงใหญ่คือคนที่ตัวเองช่วยไว้เห็นองค์หญิงใหญ่ไอก็ตรวจโรคอย่างไวจับเท้านางกดจุดชีพจรแล้วก็เขียนเทียบยาให้เก่งเวอร์ไปไมิเนี่ยหรือว่าพ่อจะเป็นหมอจัดกระดูกตั้งแต่โบราณส่วนนางเอกเป็นวัดธรรมดาแต่พระเอกน,าน่าหนิงมากพูดว่าทําไมหมอมาช้าทําเอาลูกน้องกับหมอหลวงรีบบอกว่าคราวน่าจะเปลี่ยนมาให้ไวกว่านี้แล้วพระเอกก็อยู่เฝ้านาง เอกเอง พอนางเอกฟื้นมาก็รีบดูแลป้อนยาห่มผ้าให้ใส่ใจเบอร์สิบสายตาพระเอกอบอุ่นมากเขินแทนไม่ไหวแล้วส่วนองค์หญิงใหญ่ก็ยอมดื่มยาทั้งที่ปกติไม่เคยดื่มยาใครเลยจนสาวชัยทักก็นาแดงไปหมดเนี่ยมีคนตกหลุมรักแล้วหนึ่งนางเอกเริ่มหายออกมานนั่งกินข้าวข้างนอกกับพระเอกได้คุณชัยเซียวก็มาเยี่ยมไข่พอจะช่วยจับชีพจรพระเอกก็เอาผ้าชนามาวางที่ข้อมือนางเอกทันทีแล้วบอกว่าหายแล้วจะพาไปกินของอร่อยพระเอกขิงกลับ บอกเดี๋ยวพาไปเองเพราะรู้ดีว่าร้านอร่อยอยู่ไหนเมียอ,องค์ชายร้องมาบ่นกับแม่พระสนมเตอ๋อเฟยบอกว่าองค์ชายร้องเห็นนางเอกแล้วตาเป็นมันเนี่ยเป็นหนังจิ้งจอกชัดๆอยู่ให้แม่นางเรียกนางเอกเข้าพบมารังแกด้านนางเอกหายแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าหนังสือที่กวางเตอ๋อให้มาหายไปก็เลยย่องมาหาที่ห้องหนังสือพระเอกปีนกำแพงมาอีกแล้วพระเอกเห็นก็แซวว่าอยากแต่งเข้ามาแล้วใช่ไหมล่ะหรือว่าอะไรหายนางเอกรีบเลิกลากบอกว่าเปล่าตอนนี้เองเทียบเชิญของเต๋อ เฟยก็ส่งมา พระเอกเปิดดูแล้วขมวดคิ้วบอกนางเอกว่าถ้าไม่อยากไปเดียวพระเอกปฏิเสธให้แต่นางเอกบอกว่าถึงยังไงก็หนีไม่พ้นพระเอกบอกว่าในโจนเนี่ยนางเอกเป็นใหญ่อยากทำอะไรก็ได้แต่ในวังไม่เหมือนกันแล้วเล่าว่าแกงองค์ชายรองไม่ชอบตัวเองดังนั้นงานเลี้ยงคืนนี้ไม่มีเรื่องดีแน่พอนางเอกไปพบเต๋อเฟยเต๋อเฟยก็แกล้งหลับให้นางเอกคุกเข่าคำนับอยู่ครื่องการทูบพอลุกได้ก็นางเอกก็ชมอวยยศเต๋อเฟยชุดใหญ่ตามที่พระเอกสอนไว้พระเอกบอกว่าชีคนนี้ อถัดมานางเอกก็โดนชาขมสุดบรรยายนางเอกโดนหลอกถามด้วยว่าพระเอกเห็นหน้านางเอกก็เป็นรักแรกพบเหรอนางเอกก็โมยใหญ่ว่าไม่รู้แต่นางอ่ะเจอพระเอกก็ตกหลุมรักเลยพระเอกมาแทรกพอดีแบบว่าตามนางเอกมาปิดโอกาสไม่ให้นางเอกโดนเต๋อเฟยรังแกอีกพอออกมาแล้วพระเอกก็บอกว่าข้างกายตัวเองมีแต่อันตรายนางเอกกล้งบอกว่าขอกลับทันไหมพระเอกก็บอกไม่ทันแล้วแต่ว่าจะเป็นคนปกป้องนางเอกเองถึงยังไงตัวเองก็เป็นคนที่นางเอกตกลุม รักเดินมาแป๊บเดียวก็เจอองค์ชายรองกับเมียโผล่มาแกล้งด้วยนะสองคนนี้แกล้งทําเป็นว่าเมียเนี่ยโดนนางเอกขัดขาแล้วก็ด่าพระเอกนางเอกเป็นชุดก่อนจะเดินหนีไปซ <c oughs> ูไม่ได้ก็ด่าเขาเนี่ยหรอตลกเกินไปแล้วเ <c oughs> มียอ,องค์ชายห้าอ่านจดหมายจากนกพริกราบแล้วก็ยิ้มร้ายว่าแล้วก็เชิญมเญมียองค์ชายรองมาหลอกเต้าข่าวบอกว่านางเอกชื่อดังมากว่าดวงกินผัวองค์ชายห้ากับเมียฉันว่าตัวไรที่สุดแล้วเนี่ย พระเอกพาลูกน้องไปลาดตระเวนแต่เจอมือสังหารเข้าพวกมือสังหารยอมตายดีกว่าโดนจับได้พระเอกสำรวจดูเห็นชุดมือสังหารมีลายปักเหมือนแควนต้าอวี่ที่เป็นแควนศัตรูพระเอกคิดหนักไม่แน่ใจว่าพี่น้องตัวเองจะกล้าสมคบศัตรูเพื่อชิงตำแหน่งราชาย,ยาเลยหรอแต่ว่านี่ก็ใกล้ถึงกำหนดแต่งงานของตัวเองแล้วเลยสั่งให้ไปสืบเพิ่มกับปกป้องนางเอกไว้เพิ่มคนแล้วก็ไม่ให้นางเอกออกไปนอกจวนนางเอกก็เลยไปไหนไม่ได้ความเซ็งแล้วก็เบื่อจัดหลายวันผ่านไปนางเอกก็ หาเรื่องปีนไปนั่งบนหลังคาโวยวายว่าขังนางไว้ไม่ได้หรอกนางจะอาบแดดมีอะไรไหมสุดท้ายก็พลาดตกลงมาจริงๆแน่นอนว่าพระเอกเป็นคนไปรับไว้พระเอกแซวว่าถ้าอยากอาบแดดคราวหน้าก็เรียกสามีมาด้วยสิแล้วหัวเราะนางเอกก็เขินรีบหนีไปเลยพระเอกบอกลูกน้องว่ารู้ว่าห้ามนางเอกไม่อยู่หรอกยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนางเอกหน้าแดงกลับไปหาเส้าใช้แต่ก็อวดว่านางอจิกป้ายคำสั่งมาได้ที่ไหนได้มันเป็นป้ายปลอมจา้าพระเอกคือรู้ทันนางเอก แปลกใจว่าหรือข้างนอกมีอะไรกันแน่ก็เลยเปลี่ยนไปมอมเ่าสองคนสนิทของพระเอกเพื่อหลอกถามจนทั้งคู่ต้องแกล้งพูดขึ้นมานิดนึงว่าเพราะเรื่องมือสังหารเมื่อวันก่อนซึ่งพอนางเอกรู้ก็สงบสงี่ยมไปหลายวันเปลี่ยนไปนับดาวบ้างละจับจัก,กจันทำบ้านหมดบางละพระเอกยังให้นกนางเอกมาตัวหนึ่งด้วยในที่สุดพระเอกก็มาหานางเอกบอกว่าไปเที่ยวได้แล้วเพราะปรับโจรได้นางเอกดีใจมากออกไปเที่ยวเล่นตลาดซื้อของแต่ก็มีพวกคนร้ายโผล่มาอีกแล้วเนี่ยนางเอกบอกพระเอกว่าที่เนี่ยจะร รุ่งเรืองกว่าที่บ้านนางมากเห็นแล้วอยากทําอะไรเพื่อประชาชนที่แขวนฝูวีพระเอกพานางเอกเที่ยวเล่นยันคําไปดูไฟจากมุมสูงพอเห็นปากนางเอกเปื้อนถังหูลูก็ก้าวมาเช็ดให้จนนางเอกเขินทําถังหูลูตกพระเอกก็เลยจะพานางเอกไปซื้อใหม่แต่จังหวะน,นี้เองพวกมือสังหารที่เล็งมานานก็ลงมือเข้าพระเอกปกป้องนางเอกจนบาดเจ็บที่แขนไปนิดนึงส่วนพวกมือสังหารก็อาการเดิมแก้โดนจับได้ก็ชิงลงนรกไปก่อนส่วนบางคนก็หนีไปได้พระเอกกลับมาที่จวนลูก น้องรายงานว่าพวกนี้ใส่ชุดเหมือนรอบก่อนแต่เจอเบาแสชี้ไปว่าเป็นคนขององค์ชายรองพระเอกบอกว่าอย่าเพิ่งกระตกกระตากไปสืบเพิ่มก่อนอาจจะมีการตบตาให้องค์ชายรองอเป็นแพะนางเอกมาช่วยพระเอกใส่ย,ยาแล้วก็ขอโทษว่าเพราะนางอยากออกจากจวนเลยทําให้พระเอกเดือดร้อนพระเอกบอกว่าไม่เกี่ยวนางเอกเลยขอร้องว่านางก็ไม่อยากให้พระเอกขวางหน้านางตลอดไปมีอะไรให้บอกนางบ้างให้เราเป็นพันธมิตรกันเชื่อใจกันพระเอกก็ตกลงเรื่องพระเอกบาดเจ็บในตลาดก็ลือกัน ไปทั่วหาว่านางเอกเป็นดาวพิฆาตผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับนางมีอันเป็นไปทุกรายซึ่งพอนางเอกรู้ก็เก็ตเลยว่ามีคนจงใจแพร่ข่าวลือแน่องค์ชายรองไปฟ้องเต้ทันทีว่าเรื่องนางเอกดวงพิฆาตต้องเป็นเรื่องจริงชัวอ้างว่าตาทั้งของเรารับไม่ไหวหรอกนะเต้นาเครียดเรียกนางเอกเข้าเฝ้าเลยนางเอกยอมไปพอเข้าวังไปก็ไปเดินเล่นชมสวนกับเต้องค์หญิงใหญ่และองค์ชายรองนางเอกคุกเข่าพูดเรื่องข่าวลือขึ้นมาเองบอกว่าไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดกันพอดีแคว้นอัน ส่งสารมาเป็นภาษาพื้นเมืองทําเต้เดือดเพราะเต้อ่านไม่ออกนางเอกเสนอตัวอ่านให้ซึ่งสารเนี่ยเขาเขียนมาว่าช่วงนี้ชายแดนสองแคว้นมีโจรแต่แคว้นอันปรับไปแล้วและสารฉบับนี้คืออวยยศเต้ตาทางหนักมากจนเต้ประทับใจแล้วก็แซวองค์หญิงใหญ่ว่าเนี่ยเจอคู่แข่งแล้วพอเต้ลงนั่งก็สักให้องค์ชายรองรินชาปรนิบัติทุกคนนางเอกดูกลัวๆองค์ชายรองจนเต้ทัก นางเอกอึกอักแล้วก็พูดเสียมว่านางได้ยินเมียงองค์ชายรองพูดจนเต้บริษว่าองชายรองคิดจะแย่งบัลลังทั้งที่พ่อยังไม่ตายหรอกองชายรองรีบลงไปคุกเข่านางเอกพูดต่อว่าอาจเป็นแค่ข่าวลือแต่ก็ควรตรวจสอบพระเอกเข้ามาคาระวะพ่อบอกว่าตัวเองไม่ได้บาดเจ็บส่วนข่าวลือนางเอกเป็นการใส่ร้ายยุแยงความสัมพันธ์บอกองค์ชายรองก็คงโดนข่าวลือหลอกอีกทีแต่ คราวนี้เต้ก็เลยสั่งทำโทษคนที่ปล่อยข่าวลือซะเลยถ้ามีใครพูดมาอีกสรุปว่างานนี้นางเอกรอดไปได้พระเอกไปหาองค์หญิงใหญ่เอาภาพวาดมามอบให้บอกนางเอกฝากมาแทนคำขอบคุณที่ช่วยพูดแถมยังเป็นคนเตือนพระเอกเรื่องข่าวลือในวงังแล้วก็ฝากให้ปกป้องเวลานางเอกเข้าวังด้วยองค์หญิงใหญ่เลยให้นางเอกเข้าวังมาอยู่ที่หอซิววลวนด้วยกันวันต่อมาพระเอกหอบภาพวาดอีกอันนึงกลับมาจ้องอยู่นานไม่เลิกแล้วให้ลูกน้องเชิญนางเอกมาดูด้วยพอนางเอกเห็นว่าองค์หญิงใหญ่ ลอกแบบวาดออกมาสวยขนาดนี้ก็ตาโตพระเอกบอกว่าที่หอซิวเวินขององคหญิงใหญ่เนี่ยนะมีตำราบ,บันทึกของหายยากมากมายองค์หญิงใหญ่เป็นสตรีคนเดียวที่ทํางานให้ราชสำนักได้จนนางเอกเกิดอยากจะไปขึ้นมาโอ้โหพระเอกเก่งมากแทนที่จะบังคับนางเอกก็ทําให้นางเอกเป็นคนอยากไปขึ้นมาเองได้สํานักแพทย์หลวงเองก็ได้รับคําสั่งมาว่าให้ส่งหมอไปคนหนึ่งให้ไปทํางานกับองคหญิงใหญ่เพราะที่นั่นได้ตําราแพทย์มาใหม่เกือบร้อยต้องซ่อมหมอหลวงเกี่ยงกันสุดแล้วก็โยนให้คุณชายเซียวไปทํา บอกว่านี่เป็นโอกาสอันดีจะได้เรียนรู้คุณชัยเซียวไม่รู้เรื่องก็ตกลงไปไง่ายๆนางเอกไปถึงหอซิวันแล้วแต่องค์หญิงใหญ่ติดประชุมนางเอกเปลี่ยนชุดเหมือนคนทางานตามที่สาวใช้องค์หญิงใหญ่ออกมาให้เสร็จแล้วก็มีงานให้นางเอกทําเป็นตั้งนางเอกนึกว่าโดนทดสอบปัญหาก็คือมีใจแต่ไรแรงตําราโบ,บราณไปนางเอกอ่านไม่เข้าใจองค์หญิงใหญ่เดินมาก็เห็นนางเอกวาดรูปเล่นก็เอ็ดเอาบอกว่าถ้าไม่รู้ความสําคัญของการซ่อมตําราก,ก็กลับไปเหอะนางเอกไม่ยอมแพ้นั่งลงทํางานต่อ พอนางเอกทําเสร็จก็ไปส่งงานแต่ว่าไม่ผ่านเจอแก้ไม่หมดแถมให้เวนกวาดฝุน่นเพิ่มด้วยคุณชายเซียวมาได้ยินพอดีก็หาว่าองค์หญิงใหญ่รังแกคนแต่องค์หญิงใหญ่เอาผลงานนางเอกให้ดูจ้าว่านางเอกทําผิดจริงนางเอกรีบแจ้นหนีไปแก้งานบอกให้เพื่อนเอาตัวรอดเอาเอง <c oughs> เหอะตลกส่วนองค์หญิงใหญ่ก็เพิ่มงานคุณชายเซียวซะเลยฉันละแอบสมน้ำหน้าได้ไหมตกดึกพระเอกมารับนางเอกที่ยังแก้งานไม่จบนางเอกบอกว่าไม่น่าเชื่อพระเอกอยากมาดูที่นี่เลยให้ตายแต่พระเอกน่ารัก ช่วยคัดตําราเป็นเพื่อนพอกลับจวนก็ช่วยนวดมือนางเอกให้นางเอกทํางานลําบากยากเย็นอยู่หลายวันบนรัวรัวพระเอกใช้ลูกน้องไปแอบฟังลูกน้องก็กลับมารายงานว่านางเอกเหนื่อยมากคงต้องการกําลังใจให้พระเอกไปจูบแต่ที่จริงนางเอกทํามือจุปากให้สาวใช้เงียบตั้งหาาพระเอกไปปลุกนางเอกที่หลับแล้วก้มหน้าไปจูบนางเอกจริงๆโอ๊ยกรี๊ดนางเอกตกใจผลักออกแล้วก็ปิดประตูหนีบจมูกพระเอกเลยพระเอกหันมาเจอลูกน้องก็แซวไล่เตะบอกไปวิ่งรอบสนามซะ วันต่อมาพระเอกเอางานมาบาังหน้าอยากเจอนางเอกเจอองค์หญิงใหญ่แกล้งให้ทํางานซะเลยบอกไหนๆก็มาเรื่องงานแล้วนี่พระเอกอิดออดจนองค์หญิงใหญ่ยอมบอกว่านางเอกทํางานอยู่ไหนพระเอกเข้ามาเห็นนางเอกแอบหลับก็เอาพัดมากลางบังแดดให้แล้วก็เอารูปที่นางเอกวาดมาเติมนางเอกเหลือบดูแล้วหลับต่อตื่นมาก็ไม่เห็นพระเอกแล้วเดินออกมาข้างนอกเห็นคุณชัยเซียวก็เลยชวนกันไปกินของอร่อยมีการทักด้วยนะว่าคุณชัยเซียวช่วงนี้แปลกๆเดินออกมาหน้าหอซิวเหินก็เจอพระเอกรอจะไปกินข้าวด้วยกัน นอ2หนุ่มเนน็บกันไปขิงกันมาสุดท้ายก็เลยไปกินข้าวกัน3คนนางเอกต้องคอยเบรกจนเหนื่อยจนเดินหนีออกไปก็ได้ยินคนนินทาตัวเองอยู่นางเอกก็เลยแอบฟังคือมีผู้ชายสี่คนนางเมาส์กันว่านางเอกอข่ายไม่ออกพอพอ,พอกับองค์หญิงใหญ่แขวนเราแหมนางเอกอีตอนเข้าเมาส์ตัวเองเนี่ยทนได้นะแต่พอด่าไปถึงองค์หญิงใหญ่ปุ๊บนางเอกก็ทีประตูเข้าไปเทียงแทนที่จริงองค์หญิงใหญ่ก็อยู่อีกฝั่งหลังฉากกันได้ยินหมดแล้วคุณชัยเซียวตามนางเอกมาร่วมวงอีกคนอวยยศองค์หญิงใหญ่ รัวๆทำองค์หญิงใหญ่ใจเต้นพระเอกเดินมาเป็นคนที่3มให้พวกนี้ที่กําลังชี้หน้าถามว่าแกสองคนเป็นใครได้เห็น4คนนี้เห็นหน้าพระเอกก็รีบคุกเข่าเพ่นหนีไปแทบไม่ทันองค์หญิงใหญ่เดินเข้ามาอีกคนนึงพระเอกนางเอกมองหน้ากันแล้วก็ขอตัวกลับพระเอกมีการฝากให้องคหญิงใหญ่ไปส่งคุณชายเซียวด้วยบอกว่าคุณชัยเซียวข่าไม่ดีพอขึ้นรถมาพระเอกบอกนางเอกว่าองค์หญิงใหญ่หน้าจะมีใจให้คุณชัยเซียวนะดีจมูกนางเอกเบาๆบอกว่านางเอกไม่สังเกตเห็นเอง องค์หญิงใหญ่หันไปถามคุณชัยเสียวว่า เมื่อกี้ออกรับแทนนางมากมายหรือว่ายินดีจะแต่งงานกับนางคุณชายเสียวรีบถอยจนเกือบลม้มคิดว่าองค์หญิงใหญ่ล้อเล่นบอกว่าเมื่อกี้พูดไปช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นทาเอาองค์หญิงใหญ่เสียใจวันต่อมานางเอกเห็นคุณชายเสียวไม่มาทํางานก็ไปเนียนถามองค์หญิงใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นองค์หญิงใหญ่บอกอ๋อบอกไปแล้วว่าชอบแต่ผู้ชายคิดว่านางอ่ะล้อเล่นก็เลยโดนปฏิเสธนางเอกร้องฮะหนักมากแต่ก็ชื่นชมว่าส้มก็เป็นองค์หญิงใหญ่เดียวนางจะช่วยเองนางรู้ว่าคุณชายเสียวน่าจะ มีใจบ้างแหละ คุณชายเซียวที่ไม่มาทํางานก็คือเขียนจดหมายค่ะองคหญิงใหญ่อยู่เขียนเขียนแก่แกเขียนเขียนแก่แกอยู่นั่นนางเอกสร้างโอกาสนัดคุณชายเซียวกับองคหญิงใหญ่มาเจอกันที่โรงเแรมแต่พระเอกมาถึงก่อนคือพระเอกรู้อยู่แล้วไงนางเอกก็รีบลากพระเอกไปหลบเลยเซียวเออดันพาคุณชายเซียวมาผิดห้องมาห้องพระเอกนางเอกอีกนางเอกก็เลยต้องลากพระเอกมาหลบในตู้ใกล้ชิดจนนางเอกเขินมากพระเอกแซวว่านางเอกมาเล่นเป็นแม่สื่อหรอแล้วก้มลงไปจูบนางเอกแถมบอกว่ารอบหน้าให้เอาแผนที่ ใช้กับคนอื่นมาใช้กับตัวเองบ้างโอ๊ยพระเอกโคตรน่ารักนางเอกเขินรีบหนีออกไปเลยส่วนคุณชายเสียวเนี่ยออกไปนานแล้วสาวช้ยองค์หญิงใหญ่มาตามออกไปคุณชายเซียวมาเจอหน้าองค์หญิงใหญ่ก็บอกว่าตัวเองอะไม่คู่ควรมาที่แควนี้เพื่อเรื่องงานและการแพทย์ไม่ได้มีความรักแบบชายหญิงกับองค์หญิงใหญ่และที่สําคัญไม่คิดจะรั้งอยู่ที่ตาทางตลอดไปด้วยโอ๊ยฉันละสงสารองค์หญิงใหญ่นะนางไม่เคยรักใครรักทั้งทีก็เป็นไปไม่ได้หน้าเศร้าเลยเนี่ยคู่นั้นเขาเศรา้าแต่พระเอกนางเอกนอนไม่หลับกลับา มีความสุขกันอยู่สองคนแต่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 แตแตแตบนโต๊ะพระเอกมีกล่องที่เขียนว่าแผนการโจมตีแขว้นฝูอวีวางอยู่อา้าวมันยังไงเนี่ย วันต่อมานางเอกแต่งตัวออกมาเตรียมไปส่งคำพีที่วัดพูดกับองค์หญิงใหญ่นางเอกแอบโล่งใจจะได้อยู่ห่างๆพระเอกเพราะยังเขินอยู่แต่พระเอกก็ตามไปด้วยแถมยังมีคุณชายเซียวอีกคนพระเอกบอกว่าไปเพราะต้นไม้ขอพรคู่รักที่วัดศักดิ์สิทธิ์มากนางเอกจะไปนั่งรถมากับองค์หญิงใหญ่แต่พระเอกลากนางเอกมานั่งด้วยกันบอกว่าองค์หญิงใหญ่ไม่สบายให้คุณชายเซียวไปคอยดูแลถูกต้องแล้วคุณชายเซียวอยากช่วยจับชีพจรให้หรือไม่ก็เขียนเทียบยา แต่ว่าองค์หญิงใหญ่ปฏิเสธแบบชัดเจนสุดๆทําเอาคุณชายเซียวอึ้งโดนเว้นระยะห่างซะแล้วพ่อคุณส่วนนางเอกก็หลบหน้าจนพระเอกแกล้งหลับบ้างหละ่ะแกล้งจะไปจับหน้าเขาแต่ย้ายไปจับพามานจนนางเอกหน้าแดงนี่ก็แกล้งเก่งๆในที่สุดทางคณะก็มาถึงวัดแล้วหลวงพ่อบอกว่าที่เนี่ยมีหมากโบราณกระดานพิเศษที่อยู่มาเป็นร้อยปียังไม่มีใครแก้ได้คุณชัยเซียวตาโตอยากแก้หมากชวนนางเอกไปด้วยแต่นางเอกบอกว่าไม่เอานางขอไปนอนพักดีกว่าเมื่อคือนนอนไม่ค่อยหลับถูก คนก็เลยแยกย้ายกันไปนางเอกนอนแล้วตื่นมาก็เห็นพระเอกเล่นว้าอยู่แล้วพระเอกก็สอนนางเอกเล่นว้าแบบน่ารักไม่ไหวอีกแล้วโอ้ยฉันอิจฉานางเอกอะทำยังไงดี ส่วนคุณชายเซียวก็ไปนั่งแก้มากระดานโบราณองค์หญิงใหญ่เดินผ่านมาคุณชายเซียวก็เรียกไวช้ชวนมาดูองค์หญิงใหญ่บอกว่าคุณชายเซียวยังแก้มากระดานนี้ไม่ได้หรอกแต่คุณชายเซียวก็ยังดื้อเดินต่อไปเว,ว้าที่พระเอกนางเอกเล่นกันไปติดอยู่บนต้นไม้ขอบพรนางเอกก็เลยปิ้งไปคว้าว่าวาอีกอันมาโย,ยนไว้ให้อยู่คู่กันแต่ว่าปาไม่ถึงพระเอกเลยช่วยอุ้มจนนางเอกปาไปไว้ได้น้องว่าวไม่โดดเดียวแล้วนะแต่ว่าพระเอกลม้มลงนางเอกก็เผลอคว้าป้ายคำว่าช่วยชีวิตติดมือลงมาจนทั้ง คู่โดนได้คำอวยพรผูกวาสนาพันข้อมือเอาไว้ด้วยกันแหมใครเขียนบทมันส่งเกินแต่ว่าพระเอกโดนเตเรียกตัวเข้าวางซะก่อนเนนน้อยบอกนางเอกว่าต้องเอาได้นี้ผูกกลับขึ้นไปถึงจะเป็นจริงต้นไม้ต้นตน,นี้ของวัดนศักดิ์สิทธิ์มากนางเอกวิ่งมาจะชวนองค์หญิงใหญ่แขวนได้วาสนากลับไป แต่พอเห็นองค์หญิงใหญ่อยู่กับคุณชัยเซียวนางเอกก็รีบถอยนางเอกเอาได้วาสนากลับมาที่จวนมาถักเชือกผูกข้อมือแล้วก็เอามาวางไว้บนโตพระเอกในห้องหนังสือแต่แล้วที่นี่นางเอกก็ไปเจอกล่องที่เขียนว่าแผนการโจมตีฝูอีขึ้นมานางเอกหน้าเครียดมือไม้สั่นแกะมนหนังสือออกอ่านในนั้นเขียนแผนไว้หมดว่าค่ายทหารกองทัพของฝูอีเป็นยังไงก็คือที่พระเอกสืบมาอยู่ในนี้นางเอกน้ําตาร่วงแล้วด้วยความเสียใจ ส่วนพระเอกก็โดนเตเรียกไปถามเรื่องที่พระเอกจะยกเลิกการโจมตีฝูอีว่าจริงไหมคือเมื่อก่อนพระเอกอยากขยายแผ่นดินหลอกสืบเรื่องฝูอีมาตลอดแต่ตอนนี้พระเอกเปลี่ยนใจแล้วอยากจะมอบบ้านเมืองที่สงบสุขให้นางเอกองค์ชายร้องหาว่าพระเอกทําเพื่อผู้หญิงแต่พระเอกตัดบทว่าแขวนฝูอีมีแต่คนเก่งทั้งบุญและบูเปิดศึกตอนนี้ก็ลําบากเราก็จะโดนคอรหาว่าแวงกัดได้อีกเตก็เห็นด้วยกับพระเอกตลอดจ้านี่คือลูกรัก องค์ชายรองไล่ตามองค์ชายห้าออกมาบอกเมื่อกี้ทำไมไม่รับมุกไม่ช่วยกันพูดบ้างเลยองค์ชายรองก็ยังคิดว่าน้องเล็กซื้อบื้อไปอีกแกโดนหลอกใันยังไม่รู้ตัวใครซื้อบื้อกันแน่ก่อน องชายห้ากลับจนมาหุดหงิดที่นายใส่ตาเต้มีแต่พระเอกบอกพระเอกมีทั้งอำนาจทั้งเงินคนที่ควรได้แต่งกับนางเอกท่านหญิงจะแควนฝูวีควรจะเป็นตัวเองไม่ใช่พระเอกซะหน่อยทําเอาเมียงองคชายห้าอึ้งไปดอกหนึ่งแล้วปลอบว่าให้รออีกหน่อยเราต้องได้อย่างที่เราต้องการแน่พระเอกกลับมาเห็นนางเอกไม่กินของที่ตัวเองส่งไปทั้งที่เป็นของโปรดก็เลยเอาไปให้ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่เจอตัวนางเอกพอเรียกสองคนสนิทมาถามลูกน้องก็บอกว่านางเอกเข้าไปในห้องหนังสือพระเอกแล้วก็แปลกไป พระเอกเอกใจรีบเข้ามาก็เห็นกล่องเปิดอยู่แต่ว่างเปล่ากับสร้อยข้อมือถักวางไว้พระเอกให้คนไปตามหาเงียบๆที่หอซิวนบอกว่านางเอกไม่น่าไปไหนสุมสีสุมหา้าซึ่งนางเอกก็หนีจากจวนพระเอกมาอยู่ที่นี่จริงด้วยพาสองสาวใช้คนสนิทมาหาองค์หญิงใหญ่ องหญิงใหญ่พาสามสาวไปพักแล้วเตือนว่าของบางอย่างต้องใช้ใจมองไม่ได้ใช้ตานางเอกนั่งลงไม่รู้เหมือนกันว่าตาทางจะบุกแคว้นนางจริงไหมเพราะถ้านางเอาข่าวกลับไปบอกจนแคว้นนางเดินทับก็ต้องเปิดศึกกันอย่างแน่นอนดังนั้นนางก็ต้องแน่ใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเช้าวันต่อมาพระเอกกับคุณชายเซียวมาที่หอซิวเหวินแต่องคหญิงใหญ่ปิดหอจ้าไม่รับแขกไม่พบใครทั้งนั้นบอกพระเอกว่าถึงไปเจอกันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ที่พระเอกทําได้ต้องสร้างความเชื่อใจและนางเอก ไม่ใช่นักโทษสิ่งที่รั้งนางเอกไว้ได้มีแค่ใจจริงของพระเอกเท่านั้นพอพระเอกไปคุณชายเซียวรีบตามไปถามองคหญิงใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นองค์หญิงนะพยายามพูดเป็นในในเรื่องความรู้สึกนางแต่คุณชายเซียวไม่เก็ตสักทีจนนางต้องพูดตรงๆว่านางชอบคุณชายเซียวนางเคยคิดยอมแพ้แต่ว่านางตัดใจไม่ได้แล้วตัดสินใจจูบคุณชายเซียวเบาๆทำเอาคุณชายเซียวเว่อร์เลยแกองคหญิงใหญ่ถามว่าเคยเห็นภาพแบบนี้ระหว่างตัวเองกับนางเอกบ้างไหมล่ะคุณชายเซียวถึงกระเหมือเข้ามาหานางเอกแต่ พอเห็นหน้านางเอ,งเอกแล้วคิดถึงที่องค์หญิงใหญ่พูดคุณชายเสือก็คนลุกคนพองหนีไปเลย พระเอกไม่รู้จะงอนางเอกยังไงก็เลยไปหาหมอดูที่หอบุพเพซึ่งก็ไม่ได้คำแนะนำดีๆอะไรกลับไปแต่องค์ชายห้าที่ส่งคนมาแอบตามพระเอกรู้เรื่องแล้วก็ยิ้มร้ายทันทีกับเมียพระเอกไปงอนางเอกด้วยการเขียนข้อความลงบนเว้าในขณะที่นางเอกก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเพราะแผนการของพระเอกที่เขียนในม้วนอักษรเนี่ยรัดกลุ่มไรช่องโว่คู่หลักกำลังเครียดส่วนคู่รองก็เอาแต่แอบยิ้มคิดตึงอีกไฟสลับกันซะอย่างนั้นคุณชายเซียวเนี่ยนะรักเขาแต่เพิ่งรู้ตัวแหละ องชายห้ากับเมียเห็นว่าของพระเอกเด็มฟ้าก็กะจะช่วยลงมือแพร่ข่า,ขาวขายี้ซะเลยว่านางเอกหนีออกจากบ้านดยการเพิ่มเว้าที่ลงชื่อพระเอกลงไปพอนางเอกเห็นก็เก็ตทันทีว่ามีคนยื่นมือมาใช้ช่องโหวจากเหตุการณ์นี้ซะแล้วพระเอกหน้าเครียดเพราะเรื่องนางเอกหนีออกจากบ้านจะกลายเป็นเรื่องการเมืองและเรื่องความประพฤติไม่เหมาะสมคุณชายเซียวเข้ามาหาพระเอกพระเอกก็เลยขอร้องให้ช่วยซะเลยดานนางเอกก็ร้อนรนไม่รู้ทำยังไงไปหาองค์หญิงใหญ่องหญิงใหญ่ฉลาดรู้เหมือนกันว่ามีคนมาแทรก แล้วก็ยังเล่าด้วยว่าที่จริงพระเอกเอบอกเตไปแล้วเรื่องยกเลิกแผนการโจมตีแขวนฝูวีคุณชายเซียวมาหานางเอกพานางรถม้าออกมาข้างนอกแล้วก็พานางเอกไปหาพระเอกให้ปรับความเข้าใจกันนางเอกยอมเชื่อใจพระเอกแล้วถามว่าจะแก้ไขปัญหาตรงหน้ายัางไงดีพระเอกก็เลยให้นางเอกมาช่วยกันปล่อยว่าวเขียนคําอธิษฐานให้แคว้นของเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกันท่ามกลางสายตาชาวบ้านอ้าวเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจ้านี่ไม่ใช่ว่าวงาเนาะแต่เป็นว่าวอวยพรซะงนันองค์หญิงใหญ่เองก็ มาดดู้วยพอคุณชายเซียวเห็นองค์หญิงใหญ่ก็เลยขอคุยบอกเข้าใจแล้วว่าตัวเองเคยยึดติดแต่ตอนนี้ปล่อยวางนางเอกได้แล้วทีนี้ก็มีเหตุการณ์ใหม่แคว้นตรงเพยที่อยู่ติดก,กันกับชายแดนต้าทางเกิดภัยตะกะแตนขึ้นมาพระเอกเสนอเต้ว่าจะสลายข้อขัดแย้งสองแคว้นด้วยการไปช่วยกำจัดตะกะแตนเต้ก็ตกลงให้พระเอกเป็นคนทำองค์ชายฮานโมโหหนักมากที่คราวก่อนทำร้ายพระเอกไม่ได้เต้ยังให้พระเอกไปทำงานใหญ่ถึงแม้ว่างานนี้มันจะยากแต่พระเอกมีอาจารย์ชื่อดังมา คอยช่วยชื่อว่าอาจารย์ไหวซานแล้วอาจารย์คนนี้มีหลานสาวชื่อหรูจิ้งที่หลงรักพระเอกมานานแล้วเมียองค์ชายห้าปิ้งบอกว่าถ้างั้นเราก็ยุแยงให้นางเอกกับหรูจิงตีกันซะเลยเพราะอย่างนางเอกเนี่ยไม่น่าจะทนให้พระเอกมีอนุภรยาได้หรอกพระเอกได้จดหมายว่าอาจารย์จะกลับมาพร้อมหรูจิ้งบอกให้นางเอกเตรียมตัวต้อนรับในฐานะนายหญิงด้วยกันยังไม่ทันจะพูดเรื่องหรูจิงคุณชายเซียวก็โผล่มาสักก่อนแต่มาหาพระเอกนะจ๊ะบอกให้พระเอกช่วยตัวเองบ้างพระเอกติดค้างตัวเอง คือว่าคุณชายเซียวเนี่ยไปเห็นตอนองค์หญิงใหญ่หัวเราะแบบเสียกิริยาคือเสียงหัวเราะเหมือนเสียงหมูจากนั้นองค์หญิงใหญ่ก็หลบหน้าไม่ยอมให้เข้าพบพระเอกแอบยิ้มพูดเหมือนจะไม่ช่วยแล้วถามว่าหรือว่าคุณชายเซียวรู้สึกดีให้อาเล็กตัวเองแต่คุณชายเซียวไม่ยอมตอบพระเอกช่วยหลอกองค์หญิงใหญ่ออกมาดูภาพวาดแล้วก็ส่งหม้ต่อให้คุณชายเซียวมาดิวต่อเอง <c oughs> คุณชายเซียวคือแบบว่าอยากรักษาโรคกลัวไม่ให้คนอื่นได้ยินเสียงหัวเราะขององค์หญิงใหญ่พาองค์หญิงใหญ่มาดูงิ้วแล้วเผลอลื จนองคหญิงใหญ่หลุดหัวเราะคนกระบุลี่เสียงหัวเราะนางใหญ่เลยคุณชายเซียววิ่งตามมาบอกว่าขอแค่เรามีความสุขก็พอแล้วที่ตัวเองอยากช่วยเพราะรู้ว่านางแคร์ก็เลยอยากรักษาให้ดานนางเอกก็เปลี่ยนมาใส่ชุดใหม่เป็นเครื่องประดับแบบต้าถาังพระเอกมาชมว่างามแล้วสอนมารยาทลูกคุณให้นางเอกด้วยตัวเองน่ารักไปไหนคะสาวใช้องค์หญิงใหญ่มาตามนางเอกไปบอกว่าคุณชายเซียวเนี่ยทำให้องคหญิงใหญ่โมโหจนปิดประตูไม่ยอมกินยอมนอนมาสามวันแล้วนางเอกรีบตามมาดูด้วยความเป็นห่วงท ไหนได้ประตูมันพังแกยังจะขายขำเนาะพอองค์หญิงใหญ่เห็นชุดที่นางเอกใส่ก็บอกว่าแบบมันเอาแล้วแล้วให้สาวใช้เอาชุดของนางมาให้นางเอกลองนางเอกพยายามถามว่าคุณชายเซียวทาอะไรเดี๋ยวนางไปทวงคืนให้เองแต่องค์หญิงใหญ่ไม่ยอมบอก ไม่กี่วันต่อมาในที่สุดนางเอกก็พร้อมแล้วสาหรับต้อนรับอาจารย์ของพระเอกแล้วก็เดินมารับอาจารย์คู่ก,กันกับพระเอกที่น่าจวนทีนี้พออาจารย์มาใช่ไหมก็มาพร้อมหลานสาวตอนที่กินข้าวพร้อมหน้ารูจิ้งสังเกตเห็นว่านางเอกไม่ค่อยคุ้นชินกับมารยาทลูกคุณเลยเสนอตัวปรนนิบัติเองแต่โดนนางเอกสะบัดปิ่นใส่ด้วยความไม่ตั้งใจจนนางลม้มนางเอกรีบไปช่วยจะดึงตัวแต่กลายเป็นดึงแขนเสื้อสาวเขาชีรีบวิ่งหนีไปเลยด้วยความอายส่วนนางเอกก็เจ็บเท้าตอนลุกไปช่วยรูจิ้งบอกสาวใช้นางว่ายังไง นางเอกก็เป็นนายหญิงจะแสดงอำนาจบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกอ้าว พระเอกก็พูดว่าถ้าปิ่นระยะพวกนี้ทํานางเอกลาบากก็ไม่ต้องใส่ชายาตัวเองควรได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเอาใจเมียหนักมากพอนางเอกออกไปแม่นางหรูจิ้งก็เอาน้าแกงมาให้บอกว่าพระเอกเป็นคนดีแล้วสารภาพความในใจบอกว่าอยากแต่งงานกับพระเอกแต่พระเอกบอกว่าต้องมีคนที่ดีกว่าตัวเองแน่นอนแล้วลุกหนีไปเลยนางเอกเข้ามาเห็นหรูจิ้งร้องห่มร้องไห้แต่ชีก็ไม่ยอมพูดอะไรเดินหนีนางเอกไปออกไปหน้าจวนปุ๊บก็เจอองค์ชายห้าที่มาดักรอยอยู่แล้วก็ตามที่พระเอกคาดการว่าไม่เกิน วัแต่ต้องมาถึงแน่แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวพระเอกยืนยันว่ายังไงก็ต้องบอกประชาชนเรื่องนี้องค์ชายห้าชวนหรูจริงไปนั่งที่จวนแล้วชวนคุยบอกนางมีพรสวรรค์และความสามารถมากกว่านางเอกตั้งเยอะยุยงว่านางเอกทําให้เตมไม่พอใจพระเอกมาหลายเรื่องแล้วนางเอกอนะมีดีก็แค่สวยล่อลวงคนเท่านั้นแหละด้านนางเอกก็เตรียมอาหารให้พระเอกเพราะพระเอกคุยงานอยู่กับอาจารย์ทั้งคืนพระเอกเครียดเล่าให้นางเอกฟังบอกให้นางเอกช่วยคิดหน่อยนางเอกฟังแล้วก็ช่วยคิดว่าให้ ชาวบ้านเก็บเกี่ยวกันเองสิเล่าว,ว่าแขวนนางก็เคยยากจนมากมาก่อนมีพวกประชาชนเป็นโจรท่านลุงที่กลายเป็นเต้ตอนหลังก็เลยขึ้นเขาไปคุยกับพวกโจรไปสอนวิธีทํากินจนค่อยๆกลายมาเป็นรัษฎรปกติพระเอกได้ไอเดียแล้วว่าจะไปคุยกับชาวบ้านยิ้มขอบคุณแล้วก็วิ่งไล่นางเอกอย่างมีความสุขยายหรูจริงมาเห็นพระเอกเป็นแบบนี้ก็คิดว่าองค์ชายห้าพูดจริงเพราะขนาดมีภัยแบบนี้พระเอกอยังมาวิ่งเล่นกับนางเอกได้วันต่อมาพระเอกไปเข้า,ฝาเฝ้าเต้บอกต้องให้ชาวบ้านเก็บเกี่ยวตอน องค์ชายรององชายห้าพากันขัดขวางแต่พระเอกบอกว่าถ้าไม่เก็บก็ไม่ทันตะก,กะแ่นแล้วพระเอกบอกว่าส่วนต่างที่เก็บเกี่ยวไม่ได้พระเอกจะของเงินจากพระคลังไปคืนชาวบ้านแค่สส่วนตัวเองออก6ส่วนที่เหลือก็บี้จากองค์ชายรองกับองค์ชายห้าได้มาคนละส่วนเว้ยองค์ชายรองไปบ่นกับเมียว่าเงินก็เสียแต่คําชมก็ไม่ได้เมียบอกยอมแพ้เตะยังไงก็สู้พระเอกไม่ได้เราโอ้ยโคตรตลกแต่องค์ชายรองมันก็ยังคิดว่าถึงเวลาพระเอกไม่มีเงินนะต้องโดนข้อหาหลอกลวงเต้ นางเอกก็นั่งคิดบัญชีว่ายังไงก็เอาเงินออกมาได้ไม่พอก็เลยเอาสินเดิมของตัวเองมาเติมสาวใช้รีบห้ามแต่นางเอกบอกว่านางจะอยู่อย่างมั่นคงที่ต้าทางได้ไม่ใช่เพราะสินเดิมแต่เพราะพระเอกแล้วก็อยากให้พระเอกรู้เรื่อง พระเอกมาบอกนางเอกว่าเรื่องตะกตนทําสําเร็จแล้วกอดน,นางเอกไว้บอกขอบคุณมากที่ช่วยคิดแล้วก็ช่วยจัดการสเสบียงหรูจริงก็ยังคิดว่านางเอกทําให้พระเอกเสี่ยงการเสียงงานอีกแล้วอาจารย์พระเอกหรือท่านตาเข้ามารู้ว่านางหลงรักพระเอกหนักมากเตือนว่านางไม่ควรจะกลับมาเลยแต่หรูจริงบอกว่านางก็แค่อยากช่วยพระเอกให้ผ่านช่วงเวลาลําบากเท่านั้น องค์ชายห้าเองก็งุดหงิดแต่เมียก็บอกว่าถ้าพระเอกควักเงินออกมาไม่ได้นะนอกจากเตก็มีชาวบ้านต้องไม่พอใจพระเอกมากแน่อีเมียฉลาดจนผัวชมว่าดีนะที่เรายือนอยู่ข้างเดียวกันนางเอกสอนสาวใช้ว่าพระเอกกับนางเอกเป็นคนคนเดียวกันต้องช่วยเหลือกันให้ผ่านไปได้ถ้าพระเอกเกิดเรื่องอะไรเราก็ไม่มีทางสบายไปได้หรอกนางเอกยังให้สาวใช้ไปติดต่อแม่ทัพเจ้าที่ฝูอวีให้ช่วยระดมเสบียงมาส่งด้วยนางเอกได้ยินว่าพระเอกโดนพวกเกษตรกรล้อมก็จะรีบตามไปไดูด ยายรูจิ้งมาขวางบอกว่าเวลาผู้ชายทํางานนอกบ้านผู้หญิงไม่ควรจะไปวุ่นวายให้สํารวมตัวเองรอผู้เฮ้นางเอกไม่ฟังเดินหนีนางไปเลยพอตกข้ามพระเอกก็กลับมาให้นางเอกขี่หลังเข้ามาด้วยเพราะนางเอกขาพลิกจากการไปช่วยพระเอกโดนชาวบ้านรุม พระเอกบาดเจ็บนิดหน่อยหรูจริงรีบเอาอาหารที่นางเตรียมไว้มานำเหนอแต่พระเอกไม่สนไม่ฟังนางเลยพอนางตื้นหนักๆพระเอกก็หยิบมาให้นางเอกกินเอาซีองค์หญิงใหญ่กับคุณชายเสียวรีบมาดูอาการทั้งคู่พระเอกเล่าว,ว่าตอนแรกก็คุยกันอยู่ดีๆแต่จู่ๆชาวบ้านก็เรียกค่าตอบแทนสูงมากต้องมีคนยุแยงข้างหลังแน่พระเอกบอกว่าตอนนี้สำคัญสุดคือต้องรีบเก็บเกี่ยวก่อนไม่งั้นก็จะไม่ทันแล้วคุณชายเสียวก็บ่นว่าน,นี่เหมือนเดิมพันเลยนะถ,ถ้าตะกะแตนเกิดไม่มาขึ้นมาพระเอกก็จะงานเข้า โดนชาวบ้านด่าหนักไปอีกพระเอกถึงกระถอนหายใจรูจิ้งที่มารอเอาข่าวมาให้เห็นสี่คนเดินออกมาแล้วเห็นนางเอกเล่นกับคุณชายเสียยก็ดา่านางเอกในใจว่ากล้าราเริงกับผู้ชายคนอื่นได้ยังไงแล้วนางเอกก็เอาข้าวที่รูจิ้งเตรียมไว้ไปกินกับพระเอกสองคนบอกคืนนี้ยังมีเรื่องต้องทําอีกมากทําเอาชีมโหขั้นสุดตอนออกมาหน้าจวนพระเอกองค์หญิงใหญ่ถามความรู้สึกของคุณชายเสียวคุณชายเสียวเองก็ไม่แน่ใจว่าใช่ความรู้สึกแบบเดียวกันไหมแต่สองคนนี้ก็คุยกันด้วยดี นางเอกบอกพระเอกว่ายังไม่รู้จะเกิดภาวะอดอยากไหมดังนั้นข้าวนี้ต้องกินให้หมดเรื่องวันพรุ่งนี้ต้องทำสำเร็จแน่ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนางจะอยู่ข้างพระเอกเองพระเอกจับมือก้มหน้ามาจะจูบแต่นางเอกก็ไล่พระเอกกลับไปก่อนวันต่อมาเต้โมโหมากที่ชาวบ้านบังอาจทำร้ายพระเอกทั้งที่พระเอกหวังดีตอนนี้ขุนนางคนขององค์ชายห้าก็มารายงานว่าพระเอกพาทหารไปบังคับเก็บเกี่ยวองค์ชายห้ารีบบอกให้เต้เรียกพระเอกกลับมาก่อนอ้างว่าเป็นห่วงความปลอดภยัยด้านพวกชาวบ้านก็ คือแกนนําม็อบนั่นแหละก็ยืนกรานไม่ยอมให้พระเอกมาเก็บเกี่ยวองค์หญิงใหญ่ก็มาดูด้วยคนแต่ทั้งหมดนี้เมียองค์ชายหา้ายืนแอบ,บดูอยู่ด้วยความสะใจฉีนั่นแหละที่มาปลุกปั่นม็อบรูจิ้งแอบ,บดูนางเอกได้ยินสาวใช้รายงานว่าแม่ทัพเจ้ามาพร้อมสเสบียงอีกสามวันจะมาถึงส่วนพระเอกก็ประทะกับชาวบา้านนางเอกก็เลยจะให้ไปช่วยกันพระเอกเดี๋ยวนี้แต่รูจิ้งมาขวางนางเอกไม่ให้ไปจนนางเอกตวาดว่าบาังอาจแล้วเรียกแม่นมมาจับตัวรูจิ้งไว้ต่างคนต่างแสดงอำนาจใส่กันแต่สุดท้ายนางเอกก็เป็นคน นะส่วนพระเอกก็ได้ราชอ,องการด่วนจากเต้ให้กลับไปเข้าเฝ้าด่วนพระเอกกัดฟันรับราชอ,องการมานางเอกมาถึงพอดีบอกนางมีสเสบียงมาสมทบแล้วแต่ถ้าไม่เก็บเกี่ยวกันตอนนี้ชาวบ้านต้องแย่แน่แต่พวกหัวคะแนนที่องค์ใสห้าจ้างมาก็พูดยุยังไม่หยุดองค์ใสห้าก็มาเหมือนกันพร้อมทหารอ้างว่าจะมารับตัวพระเอกไปเข้าเฝ้าโอ้โหเอาขนาดนี้เลยเหรอนางเอกเดินไปจับมือพระเอกบอกว่าให้ทําเรื่องที่ต้องการได้เลยนางจะอยู่เคียงข้างเองแล้วพระเอกกับนางเอกก็สบตาย,ยิ้มให้กันพระเอก สังทหารเก็บเกี่ยวทันทีส่วนองค์หญิงใหญ่ให้ทหารของนางขวางทหารที่องค์ชัยห้าพามาเวย่ยทั้งหมดนี้เป็นไปตามแผนเมียงองค์ชัยห้าทั้งหมดที่ตั้งใจทําให้พระเอกแตกหักกับทั้งชาวบ้านแล้วก็ฮองเต อาจารย์พระเอกมาตามรูจิ้งบอกว่าจะไปแล้วท่านตาคือรู้ดีว่าหลานสาวทําอะไรลงไปบ้างแต่รูจริงไม่ยอมไปท่านตาก็เลยไปคนเดียวเลยเว้ยแล้วเตือนด้วยนะว่าอย่าเอาความฉลาดมาทําชั่วพระเอกนางเอกองค์หญิงใหญ่แล้วก็คุณชายเซียวไปขอรับโทษกับเต้เต้ไม่ทันพูดอะไรเลยแต่องค์ชายห้านยุยังไม่หยุดบอกเต้ให้กักตัวพระเอกที่หอบพิจารณาตนเป็นการลงโทษปลอบโยนชาวบ้านด้วยก็คือพระเอกขัดราชองค์การแล้วทําชาวบ้านไม่พอใจแล้วก็บอกเสบียงที่เก็บมาให้ออาไปคืนก่อนเต้ก็ตกลงแล้วก็ให นางเอกเนี่ยกักตัวอยู่ในจวนตามที่นางเอกขอร้องว่าจะรับโทษพร้อมพระเอกพระเอกมองหน้าองค์ชายหา้าน้องชายด้วยความแค้นแล้วก็หันหลังเดินไปกระซิบบอกนางเอกว่าทําอะไรให้ระวังให้ดีนางเอกออกมาก็เจอหรูจิ้งตามมาหาเรื่องอ้างว่าเป็นนางนั่นแหละ แต่ว่านางเอกก็ไม่ฟังเดินหนีไปเลยองค์หญิงใหญ่บอกคุณชายเสียวว่าที่พระเอกต้องไปเนี่ยนะน่ากลัวกว่าคุกไปอีกเป็นการทรมานทางใจไม่มีเสียงห้ามขนเย่ยมห้ามพูดผอมมือก็มีแค่ลมหนาวเตเองก็โดนบีบคั้นเหมือนกันจนต้องลงมือแบบนี้ขอแค่พรงนีตะก,กะแตนมาถึงก็สามารถพิสูจน์คำพูดพระเอกกับนางเอกได้แล้วหรู่จิงมาตามนางเอกบอกให้ไปเข้าเฝ้าเต้ด้วยกันกับนางกับท่านตาพอเห็นนางเอกนั่งทําบัญชีก็ด่าเลยหาว่าพระเอกยังไม่ตายนางเอกก็จะแบ่งสมบัติทีเมื่อวานไม่อยากจะห้ามพระเอก านางเอกไม่ควรจะมาเหยียบตาทางด้วยซ้ําส่วนในวังขุนนางนากับชาวบ้านก็มากดดันเต้ด้วยชีวิตให้ลงโทษพระเอกขั้นสูงสุดเอา้าแต่กระแตนก็ยังไม่มาเว้ยองค์ชายรองคือพูดผิดหูจนเต้ไล่กลับไปองค์ชายห้ายอยู่เต้ให้ยึดอํานาจพระเอกก่อนให้พระเอกออกจากหอพิจารณาตนแล้วก็ถอดยศให้ไปพักที่ดินสักดินาเพื่อปกป้องพระเอกแล้วก็อุดปากพวกขุนนางเต้ก็ตกลงเพราะอีองคชายห้ามาเล่นละครเก่งเวอร์หลายวันผ่านไปนางเอกเครียดนอนไม่หลับแต่ก็ยังคอยปกป้องยินยัดอย่างเข้มแข็งใน จน,จนเริ่มป่วยพอได้ยินที่เต้สั่งถอดยศนางเอกก็แทบสุดองค์ชายห้าไปบอกหรูจจิงเรื่องพระเอกเล่นละครว่าเพราะตัวเองโดนองค์ชายรองบีบอีกทางนึงทางนี้ดีสุดแล้วสําหรับทุกคนแต่ถ้ามีใครช่วยพูดรังพระเอกไว้ก่อนอาจารย์จะมาก็ดีทั้งที่ตอนนี้ถ้าคุณนางใหญ่คนของพระเอกออกมาพูดจะยิ่งทําให้เต้ไม่ปลืม้มหรูจจิงฉลาดน้อยโดนหลอกให้ติดกับโคตรง่ายตอนพระเอกจะออกจากเมืองหรูจริงก็มาส่งและบอกนางช่วยติดต่อคุณนางไปพูดต่อหน้าเต้แล้วทําเอาพระเอกกำหมัดแนวนะ ดานเต้ก็รักพระเอกมากจริงแต่เจอไมนี้เข้าไปก็หัวจะปวดอาจารย์พระเอกเองก็โผล่มาขอร้องเต้อ,อีกคนหนึ่งเมียอ,องค์ชายห้าไปเยาะเย้ยนางเอกที่ป่วยถึงจวนขยี้ว่าพวกขุนนางไปพูดต่อหน้าเต้เป็นฝีมือหรูจริงจากที่เต้จะอภัยโทษให้ง่ายๆสงสัยจะไม่รอดตกท้ายด้วยว่าระหว่างทางพระเอกต้องโดนลอบทำร้ายจนตายแน่นางเอกคือโมโหจนน้ำตาคลอพอชี้ไปแล้วนางเอกก็ร้องไห้จะออกไปช่วยพระเอกบอกว่าขอไปตายกับพระเอกดีกว่าถึงแม้จะขัดราชโองการที่สั่งคุมขังนางก็ตามแล้ว นางเอกก็ไปจริงๆเข้าแผ่นเมียองค์ชายห้าไปเอกอ้อยเครียดขบวนพระเอกโดนดักสังหารในขณะที่เมียองค์ชายห้ามาดักรอนางเอกที่หน้าประตูเมืองแต่ที่จริงนางเอกอะ่ะส่งสาวใช้อีกคนไปบอกองค์หญิงใหญ่ว่าพระเอกโดนคนดักโจมตีองค์ชายห้านี่ก็คือแปะไม้ส่งมือกับเมียเว่ยไปรายงานเต้ว่าพระเอกหนีไปแล้วนางเอกก็แอบหนีจากจวนพร้อมเงินเต้คือโกรธมากสั่งให้ไปพาตัวทั้งคู่กลับมาแต่ห้ามจับตายโอยอีองค์ชายห้านี่เมื่อไหร่จะได้รับกรรมเนี้ย พระเอกโดนทำร้ายจนตกหน้าผาไปองหญิงใหญ่มาช่วยไม่ทันช่วยได้แค่คนสนิทของพระเอกนางเอกโดนนำตัวไปเข้าเฝ้าห้องเต้ตอนแรกเต้าอาปากจะด่าไปกรุบหนึ่งแต่องคหญิงใหญ่ก็พาตัวสองคนสนิทของพระเอกเข้ามาบอกว่าพระเอกโดนรอบสังหารพอนางเอกได้ยินก็สลบไปเลย องชายห้าทำหน้านิ่งแต่ก็พาคนมาช่วยกันระดมหาพระเอกคำนั้นระหว่างที่ตามหาพระเอกพวกตะกะแตนก็มาแล้วมาอย่างเยอะระบาดหนักมากพระเอกก็ยังหาตัวไม่เจอนางเอกได้แต่น้ําตาไหลเตยังส่งคนมาถามหาแผนการรับมือตะกะแตนจากนางเอกไปอีกซึ่งพระเอกก็เขียนเตรียมไว้แล้วจริงๆนางเอกส่งแผนที่พระเอกเตรียมไว้เข้าวังแล้วสั่งลูกน้องว่าสเสบียงที่พระเอกเตรียมไว้ห้ามส่งให้ใครทั้งนั้นแล้วก็ให้ทั้งจวนเชื่อฟังแค่นางอย่างเดียวเออเอาแล้วองชายหา มาทวงสเสบียงส่วนที่พระเอกเตรียมไว้แต่นางเอกไม่ยอมให้คราวนี้สองฝ่ายเปิดหน้าด่ากันค่ะนางเอกตบหน้าองค์ชายห้าไปทีหนึ่งบอกอุ๊ยตบตะก,กะแต่องค์ชายห้าก็เคยี้ว่าพระเอกตายแล้วทําเอาโดนนางเอกทุบตีชุดใหญ่องค์ชายห้าประกาศว่าจะไปฟ้องเต้ก่อนเดินจากไปนางเอกชันน่าสงสารมากนั่งลงร้องไห้อยู่คนเดียวองค์ชายห้าหน้าบวมกลับจวนบ่นว่าเต้ไม่กล้าบีบให้นางเอกส่งมอบสเสบียงออกมาเมียก็เลยออกไอเดียว,ว่าในเมื่อไม่เจอศพเราก็ส,สร้างศพปลอม ขึ้นมาซะเลย องชายห้าหอบหน้าพังๆไปเข้าเฝ้าเต้เพชรทูลว่าโดนนางเอกตบตีแล้วก็ยังทวงสเสบียงมาไม่ได้แล้วก็ส่งม็อบรับจ้างไปหน้าจวนนางเอกหาว่านางเอกอเป็นตัวซวยนางเอกออกจากจวนไปพบเต้ก็โดนเด็กน้อยที่มากับม็อบเอาของปลาที่หน้าผาักจนแตกเลือดออกตอนเข้าเฝ้าเต้นางเอกพูดจาฉาดๆว่านางงานยุ่งมากไม่มีเวลาไปจัดการสเสบียงให้เต้ตบโต,บตบจะด่าแต่พอดีขันทีวิ่งมารายงานว่าพบศพพระเอกคำนั้นเต้ออกราชองค์การคืนตำแหน่งให้พระเอกแล้วก็ให จวนอ่องจัดงานศพแต่นางเอกไม่ยอมรับออกมาร้องไห้สั่งไม่ให้ทุกคนแขวนผ้าขาวองค์ชายห้ายิ้มเยี่ยมบอกเมียว,ว่าได้เวลาทวนแขนที่โดนนางเอกตบด้วยการจะส่งนางเอกไปอยู่กับพระเอกในปรโลกเตกกาลังเสียใจที่พระเอกตายจนเสียสภาพองค์ชายห้าก็เข้ามาเตือนว่าประชาชนยังต้องการเต้แล้วก็ต้องรีบจัดงานศพให้พระเอกด้วยเต้ไม่ได้สติก็บอกให้องค์ชายห้าไปจัดการเอาเองเหอะแล้วองค์ชายห้าก็อัญเชิญราชองค์การให้ฝั่งนางเอกร่วมกับพระเอกมาถึงจวน ให้นางเอกเลือกระหว่างยาพิษก,กับผ้าขาวขู่ว่าถ้านางไม่ยอมจะให้ข้ารับใช้จวนออกทุกคนต้องตายตามไปองค์หญิงใหญ่รีบไปเข้าเฝ้าเต,าเตา้ถึงขั้นคุกเข่าขอร้องแต่เต้ไม่ตกลงบอกว่านางเอกสวยเลยทําให้พระเอกต้องตายส่วนที่จวนพระเอกคุณชัยเซียวกับข้ารับใช้มาขวางจะปกป้องนางเอกไว้องค์ชัยห้าก็จับคนทั้งหมดขู่จะฆ่านางเอกไม่ยอมให้ใครต้องตายเพราะนางองค์ชัยห้าก็เลยเอาผ้ามาพันรอบคอนางเอกแล้วลงมือทันทีกระซิบว่าบอกแล้วจะให้นางต้องชดใช้นาง นางเอกคือเกือบขิดแล้วนะแต่พระเอกก็กลับมาพอดีเอาดาบฟันหลังแล้วทิบองชายห้าสักกระเด็นพระเอกเกือบจะลงมือฆ่าองชัยห้าแล้วแต่ว่านางเอกกระซิบห้ามไว้ก่อนพระเอกไปเข้าเฝ้าเต้เต้คือดีใจมากขึ้นยศึ้นทุกอย่างให้รางวัลเทียบเท่าตำแหน่งรัชทายาทเลยองค์หญิงใหญ่จะพูดเรื่องการรอบสังหารก็โดนเต้ตัดบทแล้วให้นางกลับไปเต้พูดเรื่องนางเอกกับพระเอกว่าเข้าลือนางเอกในหมู่ชาวบ้านหนักหนามากพระเอกกลับบอกว่าตัวเองไม่เอาอนาคตก็ได้แต่ไม่มีนางเอกไม่ได้เต้ อึ้งไปนิดเดียวแล้วก็ตามใจลูกแหมลูกรักมากเลยนะคนนี้เนี่ย องชายห้าแ cm พระเอกสุดๆที่ยังกลับมาได้แถมตัวเองก็โดนพระเอกฟันไปอีกดอกเมียเป็นห่วงไม่อยากให้บาดเจ็บมากกว่านี้ก็เกลียกกล่อมให้ยอมแพ้แต่องชายห้าปริแตกไม่ยอมไล่เมียออกไปเลยพระเอกกลับจวนมาหานางเอกต่างคนต่างน้ําตาไหลที่ได้เจอกันอีกครั้งพระเอกเข้ามากอดนางเอกไว้แน่นบอกกลับมาแล้วแล้วค่อยๆเล่าให้ฟังว่าตกหน้าผาไปมีต้นไม้รองรับแล้วก็ไหลไปตามน้ําจนเจอหมู่บ้านพระเอกสืบได้ว่ามีคนจงใจถ่วงเวลาตะกะแตนไว้ทั้งคู่รู้ว่าต้องเป็นฝีมือองคชายห้าแน่ แต่ว่าไม่มีทั้งพยานบุคคลและพยานหลักฐานเนี่ยนาผาจีนะ่ะมันไม่เคยทําใครตายจริงๆพระเอกบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้คงไม่ทันแล้วนางเอกพระเอกเข้าใจกันดีมากรูจิ้งมาขอพบพระเอกก็เลยเดินออกมาคุยพอเห็นพระเอกชี้ก็ทําหน้าดีใจมากอยากจะจับมือผููแต่ว่าพระเอกหลบแบบเนียนๆพระเอกถามเลยว่ารูจิ้งจะกลับจากจวนตัวเองเมื่อไหร่ชีบอกว่านางไม่คิดออกไปจากที่นี่แล้วพระเอกก็เลยบอกว่าถ้างั้นจะให้นางเอกหาคู่ครองให้หรูจิ้งหน้าเปลี่ยนบอกอยากอยู่กับ เอกแบบไรสถานะก็ยอมพระเอกบอกว่าเป็นน้องสาวหรือเพื่อนได้แต่ถ้าสองสถานะนี้นางไม่ยอมรับแม้แต่คนรู้จักก็คงเป็นไม่ได้แล้วรูจิ้งถามว่านางเอกมีดีตรงไหนพระเอกบอกว่าในสายตามีนางเอกแค่คนเดียวไม่รู้จะเทียบยังไงแล้วขอตัวไปดูแลนางเอกโอ้โหคือพูดดีมากแต่เป็นชั้นนี้หน้าชายยิ่งกว่าโดนตบอีกนะ พระเอกไปหาองคชาย้าถึงจวนไปขู่บ,บ่าวว่าครั้งหน้าอย่ามีอีกแล้วทวงป้ายของเต้กับสเสบียงบอกทําไม่ส่งมอบมาถือว่าขัดราชองค์การใส่ตาพระเอกคือเย็นชาจัดๆส่วนองค์ชาย้าก็ยังแค้นแต่ทําอะไรพระเอกไม่ได้เต้กับพระเอกปรึกษากันว่าจะเปิดคลังสเสบียงแจกข้าวให้ประชาชนโดยไวที่สุดซึ่งเรื่องนี้นางเอกก็วางแผนไว้แล้วทําได้เลยโดยที่ไม่เดือดร้อนในที่สุดภัยตะกะแตงก็ผ่านไปจนใกล้วันแต่งงานของพระเอกนางเอกเต้ประกาศว่าจะมีของขวัญชิ้นใหญ่ในงานเลี้ยง จนองชายรองกับองค์ชายห้างหงุดหงิดเตะเล่าเรื่องให้เหล่าลูกชายฟังถึงชาวบ้านที่มีลูกชายสามคนคนโตโง่แต่จิตใจดีคนรองฉลัดเก่งเหมือนพ่อส่วนคนสุดท้ายชอบทําอะไรสุดขั้วน้อยใจจนมักทําพลาดทําเอาองค์ชายห้างน่าเครียดเตะให้พระเอกเล่าเรื่องต่อให้ทีแต่พระเอกตัดบทบอกไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังมาเขียนเรื่องเล่าต่อกันเองดีกว่าเตะทาหน้าโดนขัดใจแล้วลุกหนีไปจากงานเลี้ยงเลยพอกลับไปองค์ชายห้าบอกเมียว,ว่าสงสัยเตะจะรู้แล้วเรื่องวันนี้คงกะให้พระ เอกเป็นคนลงโทษตัวเองแนะ่น้ำตาร่วงเลยนะบอกว่าให้เมียช่วยตัวเองด้วยวันต่อมานางเอกไปปรึกษาองค์หญิงใหญ่กับคุณชัยเสียวว่าพระเอกให้นางจัดการเรื่องงานแต่งให้หรูจิ้งคุณชัยเสียวก็แฉเลยว่านางเอกอะนะเป็นแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกเรื่องดูตัวไม่มีใครกล้าสู้ร็อกตกคำนางเอกแบกหน้าไปพบรูจิ้งเรื่องงานนี้แต่นางทำท่ายเย็นชาไล่แขกจนนางเอกเดือดไปบอกพระเอกว่านางไม่ทำแล้วพระเอกใช้ไม้อ่อนถามว่าจะเอายังไงดีนางเอกก็เลยแนะนำว่าให้พระเอกไปบอกว่ายอมแต่งให ชีดีใจแล้วก็ควักข้อเสียไปโชว์โอ๊ยแผนอะไรก่อนวันต่อมาพอพระเอกไปพูดหรูจริงก็ดีใจจนน้าตาคลอแต่พระเอกพูดต่อว่าจะไม่มีพิธีมั่นหรืออะไรทั้งนั้นเพราะแต่งงานแบบไร้สถานะแถมบีบให้นางต้องมีสินเดิมมากกว่านางเอกแม่งานพระเอกก็ขาดทุนแย่ดีพระเอกบอกว่าตัวเองยังชอบตบตีคนด้วยตัวจริงไม่ใช่คนดีอะไรที่ไหนหรูจริงน่าซีดลงเรื่อยๆแต่ก็แบบรักพระเอกมากมากยอมรับทุกข้อได้ขนาดพระเอกยังเหวอองค์ชายห้าฝันเห็นพระเอกนางเอกใส ชุดคู่สีทองเหมือนเป็นห้องเต้กับห้องเฮาเอาผ้ามาพันขอตัวเองแก้แค้นเอาคืนจนสะดุ้งตื่นเงือแตกบอกเมียว่าต้องฆ่าพระเอกให้ได้พระเอกกับนางเอกเตรียมงานแต่งงานอย่างมีความสุขพระเอกนะ่ะตามใจนางเอกหมดทุกอย่างตกคาก็มานั่งผลักชิงช้าแล้วก้มลงมาจูบแหมหวานไม่ไหวพระเอกเอาหนังสือคืนดีสามีที่แอบ,บจิกนางเอกไว้ไม่แย่จนนางเอกเขินแล้วก็คิดถึงอดีตตอนรู้จักกันถึงตรงนี้ก็ปีกว่าแล้วเนี่ยพ่อแม่นางเอกถ้าเห็นนางมีความสุขคงสบายใจพระเอกก็ เลยบอกว่าส่งเทียบเชิญไปหมดแล้วทุกคนจะมาร่วมงานแต่งของเราแน่ๆโหพระเอกน่ารัก นางเอกกับพระเอกมาแซวองค์หญิงใหญ่ที่หอซีวนเรื่องคุณชายเซียวเพราะได้ยินว่าวันนี้ผู้ชายจะมาพูดเรื่องแต่งงานพอเจ้าตัวโผล่มาสองหนุ่มสาวก็รีบไปหลบคุณชายเซียวนะเขินมากแกล้งบอกว่ามาเยี่ยมพี่น้องที่นี่จนองค์หญิงใหญ่เดินหนีไปเลยนางเอกเลยเดินมาตบหัวบอกแกตาไปดิพอคุณชายเซียวตามทันก็อืออกอกัอกพูดไม่ออกพระเอกนางเอกที่แอบฟังขึ้นรุนมากเตก็คือตามมาลุนอีกคนคุณชายเซียวพูดผิดพูดถูกไปหมดแต่สุดท้ายก็ยอมพูดขอองค์หญิงใหญ่แต่งงานจนได้ องค์หญิงใหญ่ยิ้มรับยกพกของมั่นไว้แล้วก็สะดุดล้มจนร่วงลงไปในอ้อมกอดคุณชัยเซียวอ่ะปิดจอบไปได้อีกคู่เมียองค์ชัยรองบอกว่างานแต่งพระเอกนางเอกคือโอกาสที่จะเอาใจพระเอกเพื่อเอาชีวิตรอดบอกนางไม่อยากเป็นฮองเฮาอยากเป็นชายยาขององค์ชัยรองต่อไปองค์ชัยรองบอกจะไปปรึกษากับน้องก็โดนเมียหนีบหูด่าว่าห้ามไปองค์ชัยห้าไปหาคุณนางหาพวกแต่ก็น่าแห้งกลับมาแล้วก็แอบ,บได้ยินว่าเมียเนี่ยขายของมีค่าทิ้งเหมือนว่าเมียเตรียมจะชิงแล้ว อีกสองวันก็จะถึงวันแต่งงานของนางเอกครอบครัวนางเอกพ่อแม่แล้วก็มีกว่างเตอ๋อที่ท้องแล้วกับเซียวจินเพื่อนสนิทมากันพร้อมหน้าด้วยการจัดการของพระเอกเซิงเทียนกังก็ฝากกว่างเตอ๋อให้เอาของขวัญแต่งงานมาให้ด้วยนะบอกให้เปิดเวลาฉุกเฉินอ่ะเอาอีกแล้วแล้วทุกคนก็กินข้าวร่วมกันพร้อมหน้าคุณชายเซียวและองค์หญิงใหญ่องค์ชายห้าเรียกเมียมากินข้าวเมียน้ําตาคลอบ,บอกว่าอย่าไปสู้พระเอกอีกเลยให้หนีไปด้วยกันเหอะแต่องค์ชายห้าไม่ยอมบอกว่าจะสู้กับพระเอกจนตัวตาย เมียน,นี่ก็รักองค์ชัยมากเลยทำให้องค์ชัยห้าสลบแล้วบอกว่าจะไปสู้แทนเองพอถึงวันแต่งงานพระเอกนางเอกใส่ชุดแดงสวยงามมากแล้วก็เป็นงานมงคลคู่เพราะว่าคุณชายเซียวก็แต่งกับองค์หญิงใหญ่วันนี้ด้วยเว้ยเจ้าบ่าวทั้งคู่นะรับตัวเจ้าสาวไปเข้าเฝ้าห้องเต้นในวังไปทำพิธีคำนับฟ้าดินถือว่าเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วอย่างเป็นทางการเต้นี่คือทั้งดีใจที่พระเอกได้แต่งแต่ก็เศร้าใจที่องค์ชัยห้าไม่มาร่วมงานนี้องค์ชัยห้าอยู่ไหนแกฟื้นมา คือตัวเองโดนจับมัดอยู่บนรถม้าองค์ไายห้ารีบแกะเชือกแล้วโดดลงมาถึงเพิ่งรู้ว่าที่เมียเอาสมบัติไปขายคือเตรียมส่งองค์ไายห้านั่นแหละไปอยู่ที่ชายแดนให้สงบสุขส่วนเมียไปลงมือกับพระเอกนางเอกแทนตัวเองแล้วพวกลูกน้องพากันคุกเข่าขอร้องให้องค์ไสยห้าไปจากที่นี่กันใหญ่ ตกค่ำวันนั้นมีงานเลี้ยงฉลองเมียอ,องค์ชายห้ามาสายเข้ามาก็ขอโทษก่อนเลยแล้วบอกว่าสามีติดธุระมาไม่ได้พระเอกคือรู้แล้วว่านางไม่ได้มาดีแน่พระเอกเตรียมเซอร์ไพรส์ให้นางเอกคือพลุอย่างเต็มท้องฟ้าเมียอ,องค์ชายห้าบอกว่านางจะขอแสดงบางเช่นกันจากนั้นก็ขึ้นไปแสดงนิ้วเป็นละครคนตายแบบไม่มงคลในขณะที่มือสังหารที่นางเตรียมไว้ก็เริ่มลงมือคนในงานเริ่มเป็นลมสลบกันหมดมีพระเอกที่ยังมีสติพอพวกมือสังหารโผล่มาพระเอกก็รีบพานางเอกกับลูกน้องคนสนิท รับมือไปด้วยหนีไปด้วยแต่สุดท้ายก็โดนล้อมไว้พระเอกเอาตัวรับกระบี่แทนนางเอกจนโดนแทงทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังหร,รูจริงเห็นแล้วก็เตรียมจะหนีดีนะที่ทหารรักษาพระองค์เข้ามาสกดัดแล้วก็จับตัวเมียองค์ชายห้าพร้อมพวกมือสังหารไว้ได้พระเอกลม้มลงแต่ก็ยังยื่นมือไปแตะจมูกนางเอกที่เป็นสัญญาณของทั้งคู่แล้วก็สลบไปนางเอกได้แต่ร้องไห้หนักมากท่ามกลางสายฝนหมอหลวงบอกว่าพระเอกอโดนพิษนางเอกแทบสุดแต่คือโมโหหนักมากนางเอกบอกว่าขอเป็นคนสอบสวน เมียองชายห้าเองแบบไม่ต้องมีคนอื่นองค์หญิงใหญ่กับคุณชายเซียวอยู่ดูแลพระเอกส่วนนางเอกเข้าคุกไปดิวกับเมียองชายหา้าบอกให้มอบยาถอนพิษมาบอกว่าองชายห้ากลับมาแล้วและเป็นคนไปเรียกทหารมาขอความเมตตาให้ด้วยขู่ว่าถ้าไม่ช่วยพระเอกก็จะส่งองชายห้าแบบเป็นศพมาให้แต่เมียองค์ชายห้าไม่เชื่อเว้ยบอกว่าองค์ชายห้าไม่มีทางกลับมาหรอกนางเอกน้ําตาไหลยังแค้นแต่ทําอะไรไม่ได้คุกเขาขอร้องนางก็แล้วนะแต่ชีก็ไม่สํานึกบอกว่าให้กลับไปอยู่กับพระเอกเถอะเวลาของพระเอกอลื ไม่เยอะแล้วนางเอกกลับมาได้ยินว่าพระเอกฟื้นก็รีบวิ่งมาดูเห็นพระเอกนั่งอยู่บนรถเข็นปากก็ซีดเวอร์พระเอกปลอบให้นางเอกยิ้มหน่อยแล้วทั้งสองคนก็นั่งจับมือคุยกันยิ้มให้กันแบบโคตรเศร้าพระเอกขอร้องให้นางเอกอยู่เคียงข้างกันไปตลอดพระเอกแค่อยากมีชีวิตคู่อยู่กับนางเอกอย่างสงบไปทุกภพทุกชาเท่านั้นองค์หญิงใหญ่ไปบีบยังไงเมียองค์ชายห้าก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยทําเอาทุกคนโคตรหงุดหงิดคราวนี้องค์ชายห้ามันกลับมาเว้ยมา้าเฝ้าเต้บอกว่าตัวเองกลับมาเพื่อ เตนัด่าลูกเป็นชุดบอกว่ารู้ดีทุกอย่างแต่ว่าใจดีให้โอกาสจนเกือบทําร้ายพระเอกไปจริงๆร้องไห้ว่าอยากให้ลูกๆกรามาคัคีแต่องค์ชายหา้าดรามา่าบอกว่าเต้รักแค่พี่สองคนยกเว้นตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องแย่งมาแล้วมันผิดตรงไหนก่อนไอ้นีโอ้ยแต่องค์ชายห้าก็บอกว่าตัวเองมียาถอนพิษอยู่บนเงื่อนไขหนึ่งข้อจากนั้นก็ไปดูเมียในคุกองค์ชายหา้าเขาไปกอดเมียขอโทษที่มาช้ากระซิบถามว่ายาถอนพิษอยู่ไหนพอได้ปุ๊บก็เรียกทหารมาเอาตัวเมียไปทันที ชีก็นึกว่าคงเป็นเวลารับโทษตายว่ะแต่ที่จริงองค์ชายห้าขอร้องให้เต้ปล่อยตัวเมียออกไปแล้วตัวเองรับโทษแทนทุกอย่างพอชีรู้ก็น้ําตาร่วงแต่ว่าก็ย้อนกลับเข้าไปในคุกอีกไม่ได้แล้วในที่สุดก็ได้ยาถอนพิษมารูจิ้งพอเห็นแบบนี้ก็ยอมจากไปแต่โดยดีกดนางเอกหนึ่งทีด้วยนะบอกว่าตอนพระเอกมีภัยนางอยากหนีไปไม่เหมือนนางเอกที่อยู่ปกป้องพระเอกนางรู้แล้วว่าที่ผ่านมานางแค่ยึดติดมากไปสักวันหนึ่งนางคงปล่อยวางได้ในที่สุดนางก็จากไปพร้อมน้ําตา แต่ว่าอาการของพระเอกหลังได้ยาถอนพิษกลับหนักกว่าเดิมกระอักเลือดชีพรจรอ่อนแอนางเอกไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนึกได้ว่ามีกล่องของขวัญที่เซิ้งเทียนกังให้มาก็เลยเปิดดูข้างในเป็นจดหมายเขียนคําทํานายว่าถ้าเจออุปสรรคให้หาทางอื่นแล้วจะพบคําตอบนางเอกก็มานั่งคิดโทษตัวเองว่าพระเอกเจ็บตัวเพราะนางมาตลอดนางแหละคือตัวสวยทําให้พระเอกเป็นแบบนี้แล้วตัดสินใจจะจากไปก่อนไปก็ไปดูพระเอกที่ยังไม่ฟื้นน้ําตาคลอจนเช้าคิดในใจว่าก,การจากไปของ ต้องช่วยพระเอกให้ได้นะนางเอกออกมาร่ำลาสาวชัยและคนสนิทของพระเอกคือนางเอกไม่ยอมแม้แต่สาวชัยให้ติดตามไปด้วยนางเอกเขียนจดหมายปลดภรรยาแทนพระเอกประทับตราเรียบร้อยแล้วก็จากไปโดยบอกแค่4คนนี้เท่านั้น 3. ปีต่อมาคุณชัยเซียวเขียนจดหมายเล่าให้นางเอกฟังว่าองค์หญิงใหญ่กับตัวเองได้ลูกชาย กว่างเต๋อกับเซียวจินแย่งกันจองตัวให้ลูกสาวตัว,ตวเองกันใหญ่ส่วนพระเอกหายดีแล้วตอนนั้นที่พระเอกระอักเลือดก็คือใครยาพิษออกมาพอพระเอกหายก็ไม่ยอมรับตําแหน่งเอาแต่ทํางานหนักแล้วก็ตามหาหนางเอกไปทั่วแล้วก็บอกข่าวลือของนางเอกเป็นเรื่องไร้สา,าระแต่ว่าตัวคุณชายเซียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางเอกอยู่ไหนได้แต่เขียนจดหมายแล้วเก็บเอาไว้รอวันที่นางเอกกลับมานางเอกของเราไปอยู่ที่แควนฝูอวี๋บางทีก็แวะไปดูป่าต้นมู่เหยียนแต่ว่าก็ไม่ได้เจอพระเอกเลยนะส่วนกันไปมาอยู่นั่นแหละใน วันงานเทศกาลโคมไฟนางเอกไปเดินเล่นในตลาดของแคว้นเจอเซิงเทียนกังคนเดิมเวยนางเอกแกล้งเอานากากบังหน้าแล้วเขียนวันเดือนปีเกิดให้เซิงเทียนกังดูดวงให้เซิงเทียนกังก็จําได้ทันทีนางเอกบอกว่านางทํร้ายพระเอกด้วยดวงของนางแต่เซิงเทียนกังกลับบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่คนไม่ใช่ลิขิตฟ้านางเอกยิ้มแบบปล่อยวางได้พอเห็นคนเหมือนพระเอกก็เข้าไปทักแต่ว่าผิดคนจูๆ่ๆน้องเป็ดเสี่ยวเขอก็บินเข้ามาในอ้อมกอดในที่สุดพระเอกนางเอกก็ได้กลับมาเจอกัน อีกครั้งในงานเทศก,กาลโคมไฟที่ร้านไทยปริศนาโคมที่ทั้งคู่เคยมีอดีตอันงดงามด้วยกันเฮ้ยดีใจมากทุกคนเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีนะแหมถ้ามีฉากกอดหรือจูบกันอีกนิดนึงก็จะดีมากขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้นะคะขอปิดคลิปเรื่องนี้ไว้ตรงนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ